กุกกักอยู่อย่างนี้แหละนะครับก็ไม่พึงปรารถนาที่จะรบกวนท่านผู้ฟังนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับหลายท่านนะครับที่จะเอื้ออำนวยนะครับในเรื่องเครื่องมือเรื่องคอมอะไรนี้ผมต้องกราบขอบคุณนะครับแต่ผมคิดว่าไม่จำเป็นเพราะว่าในไม่ช้านี้ผมมีความมั่นใจว่าในไม่ช้านี้นะครับมันต้องเกิดเหตุการณ์แล้วก็คงจะต้องยุติอย่างว่องไวแน่นะครับหลายท่านก็คงบอกว่าไอ้สงครามกลางเมืองการนองเลือดในประเทศไทยนั้นหนีไม่พ้นถูกต้องครับหนีไม่พ้นสวัสดีครับท่านผู้รักประชาธิปไตยครับครับสวัสดีครับคุณยุทธท่านผู้ฟังครับสวัสดีทุกท่านครับครับเป็นไงบ้างครับจากที่คุณยุทธพูดนะครับมองดูแล้วมันไม่ก็คงจะหลีกเลี่ยงยากนะเพราะอะไรเพราะว่ามันจะดันทุรังเอาของมันนะคุณจะเอาไงกับเรื่องของกูอย่างเงี้ยนะลักษณะอะไรเช่นสวเนี่ยจาก200เดี๋ยวนี้เพิ่มเป็น250อย่างเงี้ยนะแล้วก็เอาทหารในกองทัพเนี่ยมานั่งสวเนี่ยแล้วมันบอกว่าเพื่อป้องกันการปฏิวัติอะไรยังไงของมันไปเงี้ยนะแล้วอย่างนี้นะครับคุณยุทธนะมันไล่ประยุทธ์มันก็บอกว่าโอ้ยนะทำไมไม่ไว้ใจสวลากตั้งนะเพราะว่าเราคัดคนดีคนดีเราคนดีเราคัดคนดีมาทางนั้นทำงานเพื่อประเทศชาติดูมันพูดนะคุณยุทธประเทศชาติพ่อมันเนี่ยไอ้สัตว์ก็มันพูดอย่างนี้จริงๆนะครับนะท่านผู้ฟังลองนึกดูดีว่าแล้วพวกเราเนี่ยนะจะยอมให้มันทำอย่างที่มันต้องการเหรอครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะเราใครจะวิจารณ์หรือวิเคราะห์อะไรก็อย่างเราอยากจะวิเคราะห์ว่าเออกูจะทำกูอย่างเงี้ยใครจะทำไงนะกูจะเอากูอย่างเงี้ยนะคุณยุทธแล้วพวกมึงยังไงอยู่เรื่องของมึงเนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันว่าพวกเราเนี่ยยอมให้มันทำแล้วทำอยู่แบบตาปิดๆหรือเปล่านะคุณยุทธครับผมเนี่ยอันนี้แหละครับสำคัญคุณยุทธนะคือเราก็เห็นอยู่แล้วแล้วอย่างที่พูดกันแล้วว่ายังไงเนี่ยมันก็คงหลีกเลี่ยงยากแล้วนะครับนะแล้วไอ้สิ่งที่มันทำออกมาหรือมันพูดออกมาเนี่ยนะมันขัดกับอารยธรรมเขาท้องนั่นนะครับนะแล้วมันบอกว่านะมันบอกนะประยุทธ์เนี่ยบอกว่าโอ้ยประชาธิปไตยแบบสากลอะไรเนี่ยมันไม่เอามันไม่ดีนะต้องเอาแบบมันไม่เอามันรับไม่ได้อะไรแบบเนี้ยอะไรพูดมันก็พูดมันไปประยุทธ์นะแล้วประชาธิปไตยแบบสากลที่ประชาชนเขากินดีอยู่ดีและมีประชาชนประเทศไหนนี่เขาตกทุกข์ได้ยากมั้งไม่ได้มีนะฮะคุณยุทธนะแล้วมันจะเอาของมันแบบนี้นะมันก็บอกของมันดีอย่างงู้นดีอย่างนี้อะไรเงี้ยนะคนกำลังตกงานกันเป็นแถวไปหมดอะไรแบบนี้นะพอนั้นแล้วนี่แหละครับท่านผู้ฟังนะเรา ผมว่ามันเดี๋ยวจะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับก็ต้องขออภัยอาจารย์ด้วยแล้วก็ต้องขออภัยทางทีมงานของอาจารย์ด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณนะพอดีเวลามันเปลี่ยนผมก็ลืมบอกอาจารย์ไปว่าเวลามันเปลี่ยนนะครับก็ที่เราก็อาจารย์ครับเดี๋ยวเป็นวันเสาร์หน้านะครับท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับวันเสาร์หน้าก็คิดว่าจะคงจะกลับมาให้เป็นเวลา10 โมงเช้านะครับสิบโมงเช้านะเพราะเวลามันเลื่อนขึ้นมานะครับเราก็ไม่อยากที่จะให้พี่น้องต้องมารอถึงบ่าย2 โมงอะไรเงี้ยก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านที่เป็นห่วงนะครับแล้วก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์หน่อยนะอาจารย์ครับท่านใดที่พอมีเหลือกินเหลือใช้นะครับก็ได้ข่าวมาว่าทางอาจารย์ชูพงษ์นี่เข้าโรงพยาบาล นะฮะก็ท่านใดที่เคยส่งไปหรือว่าอะไรไงเนี่ยก็นะครับก็เพิ่มมากหน่อยหรือว่านะครับรวบรวมกันมากหน่อยนะฮะนะก็อย่างว่านะก็ทั้งอาจารย์ชูพงษ์ท่านอาจารย์เองและอีกหลายท่านนะครับบางทีก็สู้จนต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับส่วนไอ้เรื่องนั้นไม่ก็พูดกันนะตรงหน้าสิบอกแล้วค่อยว่ากันก็ขอบคุณมากครับจาโบคุณวีนาแล้วก็คุณทิดแดงนะครับถ้ามีปัญหาอะไรหรือว่าอยากจะตั้งคำถามถามอาจารย์ก็เชิญได้นะครับเชิญครับอาจารย์ครับนะฮะจะคุยกันในประเด็นอะไร คือช่วงที่น่าสนใจอยู่ก็คือความขัดแย้งระหว่างอำมาตย์กับคชเนี่ย
กำลังหนักหนุกนะเออปิดไม่อยู่คุณแม่อาการปิดไม่อยู่ครับเอออาจารย์แล้วก็มีประเด็นหนึ่งนะผมอยากถามอาจารย์เนี่ยอยู่ชวลิตยงใจยุทธเนี่ยหรือว่ากงแบงเนี่ยออกมาพูดเนี่ยว่าหลุดออกจากพรรคเพื่อไทยนี่เพราะสามเศร้านะครับเศร้าที่หนึ่งก็คือตระกูลชินวัตรแล้วก็ดามาพงศ์แล้วก็วงสวัสดิ์ชินาวงศ์ชินาวงศ์ไม่ใช่หรอก เป็นการพยายามที่จะพูดออกมาเนี่ยเพื่อกันตัวเองออกว่าการออกมาครั้งนี้เนี่ยครับถูกมองว่ามันออกมาไล่เลี่ยกับท่านนายกทักษิณออกเนี่ยนั่นทำให้ถูกมองว่ารับลูกจากนายกทักษิณดังนั้นบิ๊กจิ๋วก็พูดในลักษณะออกตัวเพื่อให้ถูกมองว่าไม่ใช่เกี่ยวกับทักษิณเพราะเขาเนี่ยแยกออกมาแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยไม่อยู่เนื่องจากชินดาวงใช่ไหมครับชินวัตรดามาพงศ์และวงสวัสดิ์เข้าไปคุมพรรคจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกจริงๆเนี่ยป๋าเปรมเป็นคนบอกว่าจิ๋วจะทรยศชาติใช่ไหมอ่ะแล้วก็เนี่ยคือบิ๊กจิ๋วเนี่ยก็คือพูดว่าในช่วงหลังเนี่ยแกก็หมดเงินไงพูดไงถึงขั้นได้ข่าวว่าขายบุ้งขายบ้านเนี่ยทำความหวังใหม่อ่ะหมดนะคือนายทหารเนี่ยมาทำพรรคการเมืองเก่งทุกรายอ่ะดูตัวอย่างมาตั้งแต่โน้นน่ะดูตัวอย่างเทียนใจสิสัมพันธ์อาทิตย์กำลังเอกเกรียงศักดิ์จมานันอะไรหมดเข้าใจมั้ยอ่ะถูกนักการเมืองเอาหมดบางไม่ตามข่าวก็ว่าได้ค่ายึดอำนาจตั้ง 7,000 ล้านมาลงพรรคการเมืองทีเดียวหมดบางมาตุภูมิไม่มีแล้ว 7,000 ล้านได้เป็น3คนไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นบิ๊กจิ๋วเนี่ยก็คือพูดนะภัยไม่รอดแล้วก็ยุบพักความหวังใหม่ก็ผมเนี่ยลูกพักความหวังใหม่ไงผมอยู่อาจารย์วันน้องไงใช่ไหมแล้วที่ผมเข้าเพื่อไทยเนี่ยเข้าไทยรักไทยก็เพราะว่าความหวังใหม่ยุบไปรวมไงพอยุบไปรวมสมาชิกความหวังใหม่ก็ถูกยุบไปรวมด้วยไงผมก็เลยเข้าไทยรักไทยก็คือความหวังใหม่ไปไม่รอดแล้วดังนั้นเนี่ยพูดง่ายว่าบิ๊กจิ๋วเข้าไปเนี่ยบิ๊กจิ๋วจะไปเป็นหัวเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะพรรคเขาอะใช่ไหมเมื่ออาศัยพรรคเขาเนี่ยก็ต้องไปอยู่กับเขาอะแล้วตัวเองแหมจะเป็นใหญ่เป็นไปไม่ได้หรอกเข้าใจไหมอะอย่างสบักเนี่ยคนละเรื่องกันสบักเนี่ยสถานการณ์มันสร้างเข้าใจไหมอะดังนั้นที่พูดว่าเนี่ยเจ็ดแต่เราเพื่อที่จะไม่ถูกมองว่ารับลูกไงไม่ถูกมองว่ารับลูกจากทักษิณแค่นั้นเองเลยไม่มีอะไรหรอกและที่การออกมาของบิ๊กจิ๋วเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนึงคือบิ๊กจิ๋วจริงๆเนี่ยบิ๊กจิ๋วเนี่ยเป็นคนมีอุดมการณ์นะและบิ๊กจิ๋วเนี่ยเป็นนักประชาธิปไตยแต่ทฤษฎีของบิ๊กจิ๋วเนี่ยทฤษฎีผิดเนี่ยเขาเรียกทฤษฎีเก่าขังเนี่ยแต่ยังไม่ยุบคือประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องไปจากข้างล่างไปข้างบนประชาธิปไตยมันต้องประชาชนดิประชาชนต้องมีประชาชนต้องสร้างผู้แล้วก็ท่วมจริงแล้วสร้างอำนาจแต่บิ๊กจิ๋วเราต้องการที่จะให้ประชาธิปไตยจากบนลงล่างไงทฤษฎีอาจารย์ประเสริฐทรัพย์สุนทรน่ะทฤษฎีเดียวกับนายพลเนวินพม่าไงสร้างขังคมนิยมโดยกองทัพไงเห็นไปรอดหรือเปล่าในที่สุดต้องเลี้ยวหัวกลับเนี่ยก็ขนาดสังคมนิยมที่สร้างไปตามไอ้ผู้นั้นตามแนวลัทธิมาร์กเนี่ยยังสภาพโซเวียตเนี่ยมันยังต้องล้มเลยเข้าใจมั้ยแล้วทีนี้ไอ้กับหัวกับหางจากบนลงล่างนี่มันไม่มีติดเนี่ยทีนี้บิ๊กจิ๋วก็คือเพราะเขาเป็นทหารเนี่ยแล้วก็คิดว่าจะกองทัพเนี่ยเป็นผู้สร้างประชาธิปไตยแล้วเขาเนี่ยต้องการที่จะให้ผู้นั้นนําเสนอบอกว่าในการที่จะให้สถาบันกษัตริย์อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไปนี่ต้องทำแปลไตให้ 100% เนี่ยก็ตัดเนี่ยนะมอบแล้วก็อย่างที่ชูพงศ์ก็เนี่ยชูพงศ์ก็เลวเล็กนี่แหละกษัตริย์เป็นผู้ประธานประชาธิปไตยเนี่ยแล้วนี่แหละที่บิ๊กจิ๋วเนี่ยโดนกษัตริย์เล่นงานเนี่ยอะไรเนี่ยเพราะดันไปเสนอที่จะให้
กษัตริย์เนี่ยมอบประชาธิปไตยให้ประชาชนนี่เห็นไหมนี่เขาเรียกทฤษฎีกับหัวกับหางดังนั้นเนี่ยบิ๊กจิ๋วเนี่ยเขาก็รับแนวคิดประเสริฐทรัพย์สุนทรเนี่ยประยุทธ์ครับประเสริฐทรัพย์สุนทรก็คือกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แต่มีแนวกับแนวทางคนละอย่างกับพรรคคอมมิวนิสต์ประเสริฐทรัพย์สุนทรต้องการพูดง่ายไปสัมพันธ์กองทัพและชนชั้นสูงและให้นั่นแหละมอบประชาสร้างแปรปไตจากชั้นบนไงก็มีกลุ่มทหารแปรปไตจำได้ไหมในยุคนั้นอ๋อครับมีคุณกวีวันเพ็ญมีอะไรเนี่ยเห็นไหมใช่ฮะมีออกหนังสืออะไรสตาร์เดียวด้วยในยุคหลัง14ตุลา16กลุ่มทหารประชาไตตอนนั้นดังมากใช่ไหมเนี่ยอุดมการณ์เดียวกับชลิตแล้วก็66ทับ23ก็มาจากแนวคิดตรงนี้แหละแนวคิดชลิตเนี่ยแนวคิดประเสริฐทรัพย์สุนทรเนี่ยใช่ไหมก็คือต่อต้านเผด็จการทั้งขวาทั้งซ้ายเนี่ยใช่ไหมแล้ว66ทับ23ก็คือเอาชนะคอมมิวนิสต์โดยใช้การเมืองนำการทหารและก็เบื้องต้นของ66ทับ23เนี่ยก็คือให้ผู้ร่วมให้ผู้ที่วางถืออาวุธอยู่ในป่าเนี่ยลงมาวางอาวุธมอบตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนั่นแหละแล้วก็ขั้นสุดท้ายทำประชาธิปไตยให้สมบูรณ์เกิดขึ้นนี่แนวคิดแต่ทีนี้เนี่ยมันแค่ให้คนมาวางอาวุธเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยแต่ประชาธิปไตยสมบูรณ์เกิดไม่ได้เพราะกษัตริย์เขาไม่ยอมไงแล้วบิ๊กจิ๋วก็พูดให้กษัตริย์เขาก็ไม่ตั้งเป็นองคมนตรีไม่ให้ค่าอะไรเลยเห็นไหมเพราะอะไรไปดันเสนอให้กษัตริย์มอบประชาธิปไตยไงแล้วกองทัพในที่สุดก็เป็นผู้เป็นเผด็จการยึดอำนาจซะเองไงพอบิ๊กจิ๋วออกมาเคลื่อนไหวอย่างประยุทธ์มันก็ด่าเลยเห็นไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเจตนาของชวลิตเนี่ยก็คือเนี่ยที่ออกมาเนี่ยเพราะชวลิตเองเนี่ยพูดง่ายว่ายังไปไม่ถึงฝั่งฝันในการที่จะทำให้ประชาธิปไตยสมบูรณ์ตามแนวคิดของตัวเองและกองทัพเนี่ยมาว่าเมื่อตัวเองออกจากกองทัพเนี่ยมาตั้งพรรคการเมืองก็ไปไม่ถึงดวงดาวไงวันนี้ที่ออกมาเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะกลับมามีอำนาจหรอกแต่พูดว่าอุดมการณ์ที่มีเนี่ยในการสร้างประชาธิปไตยเนี่ยโดยเฉพาะในวัย66ทับ23เนี่ยเท่ากับหลอกคนให้ลงจากป่าแล้วทำไม่ได้ไงเข้าใจไหมเนี่ยไม่มีอะไรหรอกอยุทธศาสตร์ที่3ก็ตามที่บิ๊กจิ๋วเขาพูดมาตลอดก็ทำไม่และบิ๊กจิ๋วเนี่ยเขามองสถานการณ์เนี่ยใกล้เคียงนะครับที่เรามองเขาบอกต่อสู้เนี่ยบิ๊กจิ๋วเขายังมองว่าเป็นสองขั้วอยู่ใช่ไหมแต่จริงๆวันนี้มันเป็นสามขั้วไปแล้วแล้วเขาคิดว่าโซ่ข้อกลางก็คือถ้าหากการลุกขึ้นสู้มันเกิดเขาเนี่ยแหละนะจะเป็นกำลังในยุทธศาสตร์ที่สามที่จะเป็นตัวกลางอันนี้คือยุทธศาสตร์ของบิ๊กจิ๋วก็คือสะสมกำลังรอคอยโอกาสเข้าแทรกเมื่อสถานการณ์เกิดความรุนแรงของเราเนี่ยสะสมกำลังรอคอยการลุกขึ้นสู้เมื่อมีความพร้อมนั่นแหละมันก็ยึดตระสาได้กันแล้วก็ใช้ชนบทล้อมเมืองอ่ะตามที่บิ๊กจิ๋วบอกว่าจัดไปได้ชนเผ่าต่างๆ21ชนเผ่านะแล้วก็ไอ้คนยากจนฮะกลุ่มไทยใหม่ตะไอ้สิบไอ้ปากใต้แต่ก็ไปเละพวกวางอาวุธซึ่งบิ๊กจิ๋วก็ได้มีความสำคัญอยู่กับพวกผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยมาตลอดนะตั้งแต่นั่นแหละที่ผมอยู่ด้วยกันก็ยังคลุมในทางใต้ก็คลุมเพื่อนฉันเนี่ยที่ลงจากป่าบิ๊กจิ๋วก็สัมพันธ์อยู่และคนที่เป็นเลขาบิ๊กจิ๋ววันนี้ก็คือจักรตุรนทศศรีไงคุณยุทธรู้จักไหมเคยได้ยินชื่ออ่ะตุรนก็อดีตส.ส.ชุมพรไงสายสืบแสงไงเป็นทนายไงแต่ผมอะอยู่ในป่าด้วยกันอะมันแน่อยู่กับบิ๊กจิ๋วอะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ร่างออกมาเนี่ยมันก็คงไปร่วมกันคิดอะตรงนั้นอะที่แจกแถลงการสามฉบับอะไรตรงเนี้ยเพราะงั้นบิ๊กจิ๋วนี่ก็ไม่มีอะไรหรอกก็คือพูดง่ายมองเห็นสถานการณ์ว่าประเทศไทยวันนี้มันก็คงจะ
คุณนายมันไม่สามารถจะถอยกลับไปได้มันก็มีแต่จะเกิดเหตุขึ้นมาตัวเองก็เสนอเป็นโซ่ข้อกลานนั่นแหละแค่นั้นเองนะไม่ใช่รับลูกจากท่านแต่จะรับลูกจากป๋าเปรมหรือไม่เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจแต่ถ้ามองก็ไม่น่าจะรับลูกแต่บิ๊กจิ๋วเนี่ยจะต้องออกตัวเพราะว่าบิ๊กจิ๋วเนี่ยจะมาร่วมกับทักษิณมาร่วมกับพวกเราต่อสู้อำมาตย์ไม่ได้ไงเพราะบิ๊กจิ๋วเนี่ยใกล้ชิดอยู่กับโดยเฉพาะป๋าเปรมไงเข้าใจไหมอ่ะถ้าอยู่ฟังเราก็เป็นศัตรูกับป๋าเปรมอ่ะบิ๊กจิ๋วจะทำได้ที่ไหนอ่ะเข้าใจไหมดังนั้นบิ๊กจิ๋วต้องสร้างระยะห่างเอาไว้กับเราอ่ะถึงแม้ว่าจะมีความคิดเรื่องประชาธิปไตยเหมือนกูได้ว่าต้องกันตัวเองออกไปไงจะเปิดตัวในการเป็นศัตรูกับมาบิ๊กจิ๋วไม่พร้อมที่จะสู้กับกษัตริย์เข้าใจไหมนี่คือบิ๊กจิ๋วก็พูดง่ายๆว่าบิ๊กจิ๋วก็รู้อยู่แต่ใช่ไงใช่และตัวเองก็ถูกกษัตริย์ก็กีดกันอยู่ไม่งั้นจะถูกฟ้องเหรอคุณยุทธครับก็เป็นรองนายกก็ถูกฟ้องคู่กับนายกสมชายไงสลายกลุ่มพันธมิตรที่สภาไม่เห็นนะแค่มีคนตาย2คนอันนี้ไปจิ๋วขึ้นศาลอยู่อ่ะแล้วอภิสิทธิ์90กว่าศพ7 2,000 เนี่ยนะไม่ฟ้องคืออะไรอ่ะเพราะอภิสิทธิ์คนของกษัตริย์ไงบิ๊กจิ๋วไม่ใช่ใช่มั้ยครับแหมก็ขอบคุณนะครับคุณวีนาครับอาจารย์คุณวีนาก็บอกว่าคุณจิ๋วหวานเชียบก็คือสมุนของไอ้บอดไล่งอกไม่ใช่ไม่ใช่อย่าเป็นสมุนไม่ใช่กษัตริย์เขาไม่เอาบิ๊กจิ๋วนะฮะแต่บิ๊กจิ๋วไม่กล้าสู้กับเขาบิ๊กจิ๋วไม่ได้เป็นศัตรูกับเรานะคุณยุทธครับบอกพวกเราด้วยอย่าไปใช้ท่าทีเป็นศัตรูกับบิ๊กจิ๋วบิ๊กจิ๋วไม่ใช่เป็นศัตรูกับเราแต่บิ๊กจิ๋วรักษาระยะห่างเท่านั้นเองแต่ถ้าสถานการณ์มันถึงขั้นที่กษัตริย์สวรรคตแล้วไอ้นั่นแหละเราค่อยดูบทที่แท้จริงบิ๊กจิ๋วจะอยู่ตรงนั้นก็อย่างที่หลายคนนะครับก็ได้มองกันว่าทหารประชาธิปไตยทำไมยังไม่ออกมานะครับก็คงอย่างที่อาจารย์ว่าไว้นะคือก็ต้องดูสถานการณ์นะว่าถ้าออกมาตอนนี้มีตายก็ตายอย่างเดียวนะเพราะว่ากำลังจริงๆเนี่ยมันอยู่ในมือเขาทั้งหมดฉะนั้นทำอะไรวันนี้เนี่ยคุณยุทธสิ่งที่จะต้องจับตามองนี่ก็วันนี้เนี่ยคู่ขัดแย้งหลักเนี่ยไม่ใช่อมาตย์กับทักษิณแล้วนะตอนนี้ประชาชนเรียนนะไม่คู่ขัดแย้งหลักวันนี้กลายเป็นอมาตย์เนี่ยกับคสช.แล้วนะไอ้ส่วนอมาตย์กับเราเนี่ยมันเป็นคู่ขัดแย้งพื้นฐานเข้าใจไหมอ่ะครับเป็นความขัดแย้งพื้นฐานระหว่างประชาชนกับรัฐเนี่ยเป็นความขัดแย้งพื้นฐานแต่ความขัดแย้งหลักเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เดิมทีเมื่อกษัตริย์ยังเข้มแข็งอยู่ใช่ไหมขั้วกษัตริย์เนี่ยยังเหนียวแน่นไม่มีแตกหรอกไอ้คสช.เนี่ยพูดง่ายมันก็ตามหลังอมาตย์ก็เป็นคนของอมาตย์เนี่ยอยู่ขั้วนั้นชัดแล้วตรงข้ามก็คือขั้วทักษิณขั้วทักษิณนี่รวมถึงพวกเราประชาชนตาสว่างอะไรเนี่ยอยู่ขั้วทักษิณมันเป็นสองขั้วไงเพราะตอนนั้นเนี่ยภูมิพลยังเข้มแข็งไงครับชัดเจนไงแต่พอมาวันนี้เนี่ยภูมิพลเนี่ยหมดสภาพมันเกิดชิงบัลลังก์ไงมันก็เลยทำให้แตกขั้วเข้าใจไหมคุณยุทธครับผมตอนที่ผู้น่าก่อน53เนี่ยมันยังไม่มีศึกชิงบัลลังก์ให้เห็นเนี่ยแต่มันมาเกิดในช่วงหลังเมื่อภูมิพลกับสิริกิติ์เนี่ยหมดสภาพก็เลยทำให้ลูกเนี่ยเตรียมที่จะชิงบัลลังก์กันนั่นแหละมันก็เลยในอำมาตย์มันแยกขั้วเนี่ยไอ้ทีแรกมันก็เป็นพวกเดียวกันคสช.นี่ก็อำมาตย์เนี่ยเป็นคนวางแผนเดินตามห้าในการจะเห็นทักษิณเพราะหนึ่งระหว่างอำมาตย์เนี่ยกับคุณใหม่กับทักษิณเนี่ยแน่นอนที่สุดแล้วมันก็พูดง่ายเป็นควายในลักษณะเป็นศัตรูชั้นนะชนชั้นทุนใหม่กับทุนเก่าเนี่ยใช่ไหมต้องการขจัดทักษิณนั่นตรงนั้นนะและอีกอย่างหนึ่งไอ้ขั้วอำมาที่อยู่ความน้องสาวก็กลัวว่าทักษิณเนี่ยจะสนับสนุนไอ้ควายพี่ชายเนี่ยแต่พอหลังจากคสช.มายึดอำนาจแล้วเนี่ยใช่ไหมก็อยู่ในช่วงที่ภูมิพลเองนะก็ใกล้สวรรคตทีนี้มันมีศึกชิงบัลลังก์กัน
ทีนี้ไอ้กสช.เองเนี่ยเขาอาจจะเดินที่แล้วมานะอาจจะวางแผนก็ได้ก็เรียกว่าแผนซ้อนแผนไงอาจจะทำเป็นไอ้แกล้งเดินตามหลังอมาตย์ยึดอำนาจพอยึดอำนาจเสร็จก็พูดง่ายว่าเตรียมวัดรอยเท้าไงคิดจะขึ้นสู่อำนาจสูงสุดใช่เองเนี่ยตรงนี้ไงดังนั้นก็คือหันมาสนับสนุนอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้แล้วมาวันนี้เนี่ยมันเดิมพันกันด้วยชีวิตแล้วไงมันยอมกันไม่ได้แล้วนะใช่ไหมนอกจากที่ว่าพี่กับน้องเนี่ยมันสามารถตกลงกันได้ไหมอ่ะนั่นแหละแต่ถ้าพี่กับน้องตกลงไม่ได้วันนี้ระหว่างอมาตย์หวังเปรมกับคสช.ก็ไม่มีทางประนีประนอมกันได้เราดูเห็นได้ชัดจากรัฐธรรมนูญอาการของคสช.ในการยื่นข้อเสนอไปไอ้หลักๆ ก็ 3-4 ข้อต่อมีชัยฤชุพันธุ์และก็ยื่นไปในช่วงสุดท้ายอ่ะก่อนที่ร่างจะเสร็จน่ะมันแบบเหมือนกับบังคับเลยแบบไม่ให้ตั้งตัวเลยเนี่ยตรงนี้ทีนี้ทำไมคสช.ต้องทำอย่างนั้นคุณยุทธทำไมคสช.ต้องในยื่นไอ้สามสี่ข้อไปล่ะก็เพราะว่าเนี่ยมองดูร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยเนี่ยเอาไอ้ประเด็นสำคัญเนี่ยสว.200คนมาจาก20สาขาอาชีพคุณยุทธใช่ไหมร่างเดิมอ่ะร่างเดิมหมายถึงว่าสวเนี่ย200คนมาจากผู้ได้เลือกคว้ากันโดยมีการเลือกมาจากไอ้20สาขาอาชีพนี่ใช่ไหมซึ่งคสช.เห็นแล้วว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะก็เข้าทางอมาตย์หมดสิเพราะไอ้20สาขาอาชีพเนี่ยในช่วงที่ต่อสู้นะไอ้พวกองคมนตรีเนี่ยไปกำกับอยู่ทั้งนั้นเลยคุณยุทธรักจับใจมาแล้วยังมาแล้วครับนั่นแหละฮะนั่นแหละถามว่าไอ้20สาขาอาชีพเนี่ยมันอยู่ภายใต้การกำกับของพวกองคมนตรี18คนหมออย่างเงี้ยสายหมอเนี่ยสายครูอย่างเงี้ยแม้แต่สายทหารเนี่ยแต่ก่อนสายทหารก็เปรมกับสุรยุทธใช่ไหมสายตุลาการเนี่ยสายนิติศาสตร์เนี่ยก็อยู่ภายใต้ธานินทร์ไกรวิเชียรแล้วก็ไอ้แพทย์อะไรอ่ะอดีตรัฐมนตรีศึกษาไอ้นั่นก็ดูแลสายโรงพยาบาลต่างๆนั่นแหละทีนี้ท่านเลือกมาจาก20สาขาที่มันก็คนของอมาตย์หมดมันไม่มีคนคสช.แล้วคนไม่ได้กำกับสาขาอาชีพไงแม้แต่ในทหารเองก็ไม่รู้ว่าคสช.จะชนะอำมาตย์หรือเปล่าอ่ะกันยังไงอ่ะดังนั้นคสช.ก็ไม่ยอมอ่ะพอไปดูแล้วขึ้นมาแบบนี้ก็หมดสิใช่ไหมจึงเสนอว่าต้องมาจากการแต่งตั้ง250คนแล้วก็ตัวเองเป็นคนแต่งตั้งเนี่ยไม่เอาเห็นไหมนั่นจะดูดิและทีนี้ก็สสอีกผู้รักใดสสตามร่างเดิมของมีชัยสสมาจากการเลือกตั้งบัตรใบเดียวเห็นไหมทีนี้ถามว่าพอเลือกตั้งบัตรใบเดียวเนี่ยนะถือว่าได้ทั้งสสโอเคที่การเลือกตั้งและก็ทำให้ได้สสในพรรคการเมืองใหญ่กับพรรคการเมืองขนาดกลางไอ้พรรคการเมืองย่อยเนี่ยสูงพันเลยเพราะมันต้องส่งสสเขตครบไงมันถึงได้คะแนนไอ้ตรงไหนไม่ส่งสสเขตมันก็ไม่มีคะแนนจะส่งแต่ปาร์ตี้ลิสต์ก็ไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองเนี่ยผมมองแล้วถ้าเลือกแบบนั้นน่ะที่จะได้สสนะก็มีอยู่ประมาณ6พรรค1เพื่อไทย2แปรปัด3ชาติไทยชาติพัฒนา5ภูมิใจไทย6พลังชนแค่นั้นแหละไอ้พรรครักประเทศไทยของชูวิทย์พวกนี้น่ะประชาธิปไตย
ฮัลโหลถ้าหกพรรคการเมืองนี้ใครล่ะใครล่ะที่จะที่จะไอ้คุมไอ้พรรคการเมืองต่างๆเหล่านี้ได้นอกจากพรรคเพื่อไทยแล้วอำนาจมันก็จะได้เปรียบทั้งหมดไงได้ยังไงประชาธิปัตย์เนี่ยไม่อยู่กับไอ้คสช.แน่แต่ปัตย์เนี่ยอยู่กับอำนาจแน่นอนส่วนพรรคบรรหารเนี่ยชนะไหนไปนั่นอยู่แล้วอ้าวใช่ไหมเสียเติ้งไม่ต้องพูดถึงอาจารย์เออใช่เพราะฉะนั้นหมายว่าถ้าเลือกแบบนั้นเนี่ยก็คสช.ก็จะแทบไม่มีสสเลยที่จะอยู่ในมือจะมีภูมิใจไทยอยู่พรรคเดียวภูมิใจได้กี่คน50คนถึงหรือเปล่าใช่ไหมเพราะคสช.ก็ไม่เอาไงก็บอกให้เลือกบัตร2ใบเห็นไหมแล้วก็ไอ้ประการที่3นายกไอ้ตามร่างเดิมอ่ะนายกเนี่ยพรรคการเมืองจะต้องเสนอชื่อคนที่จะเป็นนายก3ชื่อทีนี้ถามว่าหลังจากเลือกตั้งแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยไม่เสนอประยุทธ์ไม่เสนอประวิตรแน่พรรคแปรปัดก็ไม่เสนอประยุทธ์และไม่เสนอประวิตรใช่ไหมพรรคบรรหารก็ไม่น่าจะเสนอพลังชนก็ไม่น่าเสนอจะมีก็แค่ภูมิใจไทยทีนี้ถามว่าถ้าภูมิใจไทยเอาชื่อประวิตรนะใส่ก็ไม่ได้ภูมิใจไทยก็ถูกโหทั้งประเทศติไอ้ที่บอกว่าไม่สืบทอดอำนาจเนี่ยอ้าวคนแน่นะนี่โผล่มาแล้วไงนะก็จะกลายเป็นโจมตีเรื่องสืบทอดอำนาจไงอะไรอย่างเงี้ยและทีนี้ถึงแม้ว่าจะใส่ชื่อเข้าไปแล้วเนี่ยถามว่าและถ้าสสและสวเนี่ยมันอยู่ในมือของอำนาจหมดเนี่ยแล้วตัวเองจะได้รับเลือกเป็นนายกมันก็ไม่ได้รับเลือกดังนั้นคสช.ก็ไม่เอาอ่ะก็บอกไม่ต้องมีการใส่ชื่อไว้ในพรรคการเมืองเห็นไหมเอาคนนอกก็ได้นี่ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าการแก้เกมกันระหว่างอำนาจกับไอ้คสช.กสช.นี่ออกอาการไอ้พวกนั้นออกอาการข่มขู่คุกคามเลยและต่อมาเนี่ยก็พยายามที่จะกลบเกลื่อนเนี่ยเขาบอกอันเนี้ยประยุทธ์เนี่ยมีบรรดาว่าประยุทธ์เนี่ยไปจับเข่าคุยกันกับมีชัยมากส่งไอ้สรรเสริญไปคุยมากอะไรต่างๆเหล่านี้ว่าไม่มีอะไรกันอย่างนู้นอย่างนี้แต่ท่าทีที่แสดงออกมาก่อนหน้านั้นเนี่ยในการเสนอเนี่ยถึงขนาดบอกเสนอไปแล้วถ้าทำการร่ำนูนไม่รับก็เสนออีกเสนอจนรับนี่คืออะไรบังคับของมึงต้องทำตามกูให้ได้เองไหมทีนี้ที่ทำอย่างนี้ก็เพราะว่าถ้าจะปล่อยให้ร่างเนี่ยผ่านไปตามที่มีชัยทำวันนี้ก็รู้แล้วว่าข้าวทางของอำมาตย์อำมาตย์เนี่ยเขาเรียกวางยาวไว้คสช.จะสืบทอดอำนาจในช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีไม่มีทางประยุทธ์ใช่ไหมดังนั้นจึงเสนอไปเนี่ยไอ้สามสี่เรื่องเนี่ยกะว่าตัวเองก็จะมีโอกาสทีนี้ผมมองว่ามีชัยมันเก๋าคึกนะอำมาตย์เนี่ยเก๋าคึกนะดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเขาเนี่ยนะจะไม่หักหน้าคสช.ผมมองนะดูท่าทีของมีชัยแต่มีชัยก็ไม่มีทางที่จะทำตามคสช.เขายังเดินนะตามแนวของอำมาตย์เหมือนเดิมแต่ว่าอะไรอาจจะแก้ไขตามข้อเรียกร้องตามข้อเสนอคสช.นะแก้ไขบางอย่างแต่ก็คงความได้เปรียบเอาไว้เช่นสว.คสช.ต้องการให้มี250คนเพราะฉะนั้นมีชัยก็ให้มี250คนแต่ยังคงหลักการเดินมาจาก20สาขาอาชีพเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็บอกอ้าวเนี่ยก็คสช.บอกให้250ก็ทำตามข้อเรียกร้อง250นะแต่การเลือกเนี่ยก็ยังต้องมาจากสาขาอาชีพเห็นไหมสส.คสช.ต้องการให้เลือกบัตร2ใบอ้าวตามบัตร2ใบเหมือนเดิมแต่ก็อาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่นายกคนนอกได้ไม่ต้องเสนอชื่อ3ชื่อเอ้าไม่เสนอชื่อ3ชื่อให้เป็นคนนอกได้แต่ออกมาในลักษณะว่า
ต้องเป็นพรรคการเมืองใช่ไหมที่มีส.ส.กี่คนในสภาเป็นผู้เสนอชื่อและในการเสนอชื่อนั้นจะต้องได้รับการรับรองนะจากจำนวนส.ส.ไม่น้อยกว่า100คนถึงจะมีผลในการรับการเสนอชื่อตรงนี้ถ้าออกมาอย่างนี้อำมาตย์ก็ยังกินรวบเหมือนเดิมนะแต่ก็ไม่หักหน้าคสช.ไงนั่นสิท่านผู้รักประชาธิปไตยครับอยู่ไหมครับครับกับผู้รักใจพิจารณาว่ายังไงผมอ่านว่าคสช.เนี่ยหมายความเสนอไปอย่างนี้อำมาตย์เขาไม่หักแต่หมายความว่าเขาก็เอาตามบางอย่างแต่คงหลักการที่เขาต้องได้เสียบไว้ตามเดิมครับอาจารย์ไอ้เกมแบบนี้นะฮะมันกำหนดโดยพวกเขาอะเขาก็ได้ผลประโยชน์ฝ่ายเดียวนะครับไม่ว่าทั้งเป็นอำมาตย์หรือคสช.เนี่ยถ้ามันใครกำหนดเกมขึ้นมาเนี่ยนะประชาชนก็ยังไม่ได้อะไรเราพูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยนะประชาชนได้อะไรไม่ได้อย่างมากก็ทำถ้าเราไม่กล้าก็ทำแค่ตาปิดๆเท่านั้นเองใช่ไหมแล้วไอ้คสช.ที่มันไอ้สบที่แต่งตั้งเนี่ยมันก็มาจากคน10คนคน10คนนี้ก็มาจากไอ้พวกคสช.มันตั้งไว้นะแล้วมันจะเป็นประชาธิปไตยยังไงไล่ไอ้ประยุทธ์มาบอกว่าทำไมไม่ไว้ใจไอ้พวกสบมาจากการแต่งตั้งเพราะเราจะแต่งตั้งคนดีๆมีคุณภาพอย่างงู้นอย่างนี้มานะอะไรเงี้ยมันก็พุ่งมันไปแล้วก็แล้วมันยังบอกเลยทหารเนี่ยมานั่งสบได้นะเรือลากตั้งได้เพราะป้องกันการปฏิวัติมันก็พุ่งมันไปอย่างนั้นนะเพราะว่าอะไรเพราะเกมของมันกำหนดแต่มันไม่ปฏิวัติก็ได้ถ้ามันคุมเกมได้อยู่หมดแล้วมันไม่ทำหรอกใช่ไหมยกตัวอย่างนี้เราพูดมีหลักฐานอย่างไรอ่ะก็หลักฐานง่ายๆสมัยเปรมมันเป็นนายกเนี่ยนะทหารมาเกาะแตะไหมก็เพราะมันคุมเกมหมดแล้วไอ้ตัวเกมเนี่ยมันเป็นมากำหนดเกมแล้วใครจะมาปฏิวัติมันอันนี้มันใช้ส้นตีนคิดก็รู้เข้าใจนะขอโทษครับโทษครับพูดนั่นไปหน่อยนึงฮะโทษนะฮะท่านผู้ฟังครับอันนี้แหละครับเนี่ยอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วเนี่ยว่าถ้ายังให้มันกำหนดเกมไม่ว่าฝ่ายไหนล่ะแล้วคำถามของพวกเราเนี่ยนะประชาชนตาดำๆเนี่ยจะทำตาปิดๆหรือจะยอมให้มันทำเนี่ยอาจารย์ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับอันนี้คือในประเด็นเรื่องประชาชนเนี่ยนะว่าจะได้อะไรจะอยู่อย่างไรจะสู้อย่างไรเอาไว้ในพวกในช่วงหลังแต่ช่วงนี้เนี่ยเรากำลังวิเคราะห์สถานการณ์นะการปะทะเดือดกันระหว่างคสช.กับอำมาตย์ว่าอะไรเป็นมูลเหตุใช่ไหมอะไรเป็นมูลเหตุและนะมันจะต่อสู้แก้เกมช่วงชิงความได้เปรียบกันอย่างไรนี่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเหตุที่มันเกิดการปะทะกันระหว่างอำมาตย์กับคสช.เนี่ยทั้งที่มาด้วยกันเนี่ยก็เพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไงปริจากไอ้เดิมทีมันสองขั้วอำนาจเนี่ยเมื่อกษัตริย์ยังเข้มแข็งใช่ไหมมันยังไม่มีศึกชิงบัลลังก์แต่ต่อมาเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนกษัตริย์เนี่ยใกล้สวรรคตเนี่ยแล้วมันเกิดศึกชิงบัลลังก์ไอ้นี่แหละมันเทอมเขาเรียกเป็นมูลเหตุที่ทำให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างคสช.กับอำมาตย์และทีนี้ก็เราเนี่ยมองว่าความขัดแย้งมันเนี่ยมันจะดำเนินอย่างไรออกไปในรูปไหนจะปะทะกันรุนแรงไหมมันช่วงชิงกันในการที่จะให้ได้เปรียบในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยช่วงชิงกันในเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยและทีนี้ก็หมายความว่าคสช.เนี่ยพูดง่ายปล่อยให้มีชัยร่างรัฐธรรมนูญมีชัยร่างไปตามแผนการของอำมาตย์คสช.เห็นแล้วว่าถ้าเป็นอย่างนั้นคสช.ก็ต้องหลุดออกจากอำนาจแล้วตัวเองก็จะต้องโดนชิปบัญชีแน่ฐานทรยศไงดังนั้นคสช.ก็พูดง่ายในช่วงสุดท้ายก่อนที่จะร่างเสร็จเนี่ยก็ว่า28-29นี้แหละคสช.ก็จึงนำเสนอไปอย่างนี้นั่นเห็นได้ชัดพูดในความขัดแย้งมันถึงขั้นจะระเบิดออกมาแต่ทีนี้ถามว่าอำมาตย์เนี่ยนะจะแก้เกมอย่างไรนะแล้วทีนี้ถ้าอำมาตย์แก้เกมมันด้วยการผมบอกว่าจะออกมาในรูปนี้ถ้าออกมาในรูปนี้นี่ก็หมายความว่าคสช.ก็ปล่อยไปไม่ได้ไงถ้ากลายเป็นสว.เนี่ย250แต่ยังต้องมาจากสาขาอาชีพคสช.ปล่อยไปไม่ได้คสช.ต้องการที่จะตั้งเองไงตั้งเองอำมาตย์ก็ไม่ยอมใช่ไหมนั่น
ไอ้ตรงเนี้ยมันก็ตกลงกันไม่ได้หรอกใช่ไหมสองไอ้เรื่องไอ้เรื่องสสสสเนี่ยพูดง่ายว่าไม่ใช่บัตรใบเดียวสองใบแต่ก็ต้องมีรายละเอียดนะที่พูดง่ายยังคงความได้เปรียบของอำมาตย์แล้วเรื่องนายกก็เหมือนกันถึงแม้ว่าจะเอาคนนอกตามข้อเสนอของกสช.ใช่ไหมแต่มันก็มีเงื่อนไขอีกมีเงื่อนไขที่สุดท้ายก็พูดง่ายว่ากสช.ก็ไม่ได้รับการเสนอชื่อเข้าไปชิงในสภาเริ่มจะเป็นนายกได้ยังไงเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้คสช.ไม่ยอมพอคสช.ไม่ยอมจะทำยังไงผมมองว่าคสช.อาจจะทุบโต๊ะเลยก็ประยุทธ์มันพูดแล้วผมมีอำนาจตามรัฐาธิปัตย์เห็นไหมมันเริ่มแผลมึงมาแล้วประยุทธ์อาจจะทุบโต๊ะเลยยกเลิกร่างรัฐธรรมนูญบอกยกเลิกเลยไม่ต้องมีแล้วแล้วเสร็จแล้วก็หมายว่าตัวเองก็เอารัฐธรรมนูญอะไรมาแล้วก็ประกาศจัดเลือกตั้งเลยในปีนี้เนี่ยมันแบบนี้ก็ได้จัดนั่งนู่นเอารับนูนปี21อย่างที่ว่าไงปี21แล้วก็เอามาผสมกับ40นะเรื่ององค์กรอิสระใส่เข้าไปแล้วก็จัดเลือกตั้งเลยเป็นไปตามรูปแบบและพอเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยก็ประยุทธ์ก็เป็นรัฐบาลบริหารประเทศต่อใช่มั้ยทีนี้ทั้งสว.สส.ก็อยู่ใต้ประยุทธ์หมดเลยเหมือนแบบสมัยยุคโน้นน่ะยุคเช่นตักยุคเปรมนู่นน่ะแล้วทีนี้ก็ในช่วงนั้นแหละในช่วงที่เขาบอกเปลี่ยนผ่าน5ปีเนี่ยมันต้องชิงอำนาจกันระหว่างคสช.กับอำมาตย์ใครเป็นผู้ควบคุมอำนาจอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผ่านก็คือวันที่กษัตริย์สวรรคตนั่นแหละนั่นทั้งหมดเนี่ยต้องไปสู่จุดนั้นแต่ทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยอำมาตย์ก็ไม่ยอมถ้าประยุทธ์มันทำแบบไม่ยอมก็อาจจะเกิดรัฐประหารซ้ำรัฐประหารซ้อนเพราะถ้าประยุทธ์ทำอย่างนั้นก็เหมือนกับรัฐประหารซ้ำอ่ะถ้าทุบโต๊ะแล้วก็หมายว่ายกเลิกการร่างมุมไม่ต้องร่างแล้วก็เอามาจัดเลือกตั้งเลยมันก็เท่ากับรัฐประหารซ้อนรัฐประหารซ้ำรัฐประหารตัวเองอ่ะ เหมือนถนนที่ทำกับตัวเองนั่นแหละเข้าใจไหมเพื่อชิงความได้เปรียบในช่วงเปลี่ยนผ่านถ้าอย่างนี้อำมาตย์ก็ไม่ยอมอ่ะพอไม่ยอมทีนี้ก็จะเกิดไงก็มีการเคลื่อนไหวมวลชนก็อาจจะเกิดรัฐประหารซ้อนทีนี้สถานการณ์เนี่ยมาเร็วกว่าที่คิดเลยรับแรบใจนั่นแหละทีนี้ถ้าเกิดสภาพอย่างนั้นขึ้นมาไอ้นั่นแหละทีนี้ควายเราว่าไงอ่ะถ้ามันทำอย่างนั้นมันก็เข้าด้วยนิทานเรื่องไอ้นกกระสากับหอยกาบไงใช่ไหมนกกระสาจะจิกกินเนื้อหอยกาบหอยกาบก็กาบงัดปากนกกระสานกกระสาก็ปล่อยเหยื่อก็ไม่ได้หอยกาบก็ไม่ปล่อยตายทั้งคู่เข้าใจไหมอ่ะไอ้ถึงเวลาตอนนี้คุณบอกว่าประชาชนจะได้อะไรสถานการณ์ถ้ามันเกิดอย่างนั้นนั่นนะและผมมองว่าบิ๊กจิ๋วเนี่ยเขาก็ได้อ่านสถานการณ์คล้ายๆกับที่ผมวิเคราะห์เนี่ยบิ๊กจิ๋วเขาต้องนะมาเป็นยุทธศาสตร์ที่สามเพราะอะไรนี่ครับเชิญนะผู้รับใจครับก็สำหรับบิ๊กจิ๋วเลยนะผมเองก็ไม่มั่นใจนะผมว่าข่าวลึกว่าเขาเองเขายังตกลงกับเปมอยู่อะไรแบบนี้นะเราก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้ระหว่างอำมาตย์กับคสช.ประยุทธ์เนี่ยนะผมว่าไอ้เรื่องเนี้ยถ้าเขาเหม็นกันหรือเขาจะแย่งอำนาจกันจริงๆเนี่ยนะผมว่าถ้าประยุทธ์เนี่ยใจถึงนะประยุทธ์ยังมีสิทธิ์นะฮะอาจารย์นอกจากถอดใจนะหรือว่าโดนวิธีแบบเก่าๆอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ถอดใจไปเนี่ยนะถ้าไม่ถอดใจแล้วใจถึงเนี่ยสนุกเหมือนกันนะครับเรื่องเนี้ยเกมเนี้ยนะไม่ใช่หมูเท่าไหร่หรอกครับอาจารย์ก็คุณรับแบบใจวันนี้เนี่ยความได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยเราต้องวิเคราะห์คสช.เนี่ยวันนี้ได้เปรียบเพราะเป็นคนกุมอำนาจตามกฎหมายอยู่ใช่ครับใช่เป็นรัฐบาลแบบประเทศมีอำนาจตรงนี้ครับแต่อำมาตย์เนี่ยมีอำนาจในทางเขาเรียกว่าอำนาจทางบารมีนะอำนาจที่ต่อเรื่องมาก่อนนั่นคือความอำมาตย์แต่อำนาจบารมีของอำมาตย์วันนี้เนี่ยก็น้อยลงเพราะไอ้ตัวอำมาตย์ใหญ่เนี่ยตัวกษัตริย์เนี่ยวันนี้มันหมดสภาพถ้ากษัตริย์ไม่หมดสภาพเนี่ยคสช.ก็ไม่กล้าที่จะแข่งข้ออำมาตย์นะเข้าใจไหมอาจารย์ครับอำนาจของอำมาตย์เนี่ยนะเป็นอำนาจมืดอำนาจข้างหลังคอยคุ้มคอยกันคอยกดดันอะไรแบบเนี้ย
อำนาจแบบนี้นะครับมันในโลกนี้เขาไม่ยอมรับนะอาจารย์และในเมื่อถ้ารัฐบาลจะเป็นคสช.หรือใครก็ดีนะมันสู้แล้วมันแฉเนี่ยมันสนุกนะอาจารย์ก็คือเนี่ยยอมรับไม่ยอมรับเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเขายังมีอำนาจอยู่นะใช่เขามีอยู่แต่ว่าเขายังมีอำนาจอยู่ถึงแม้ว่าทั่วโลกไม่ยอมรับเราไม่ยอมรับแต่อำนาจเขายังมีอยู่มันยังไม่ล้มไงและยังแข็งด้วยเพียงแต่ว่าวันนี้พอกษัตริย์อยู่ในสภาพอย่างนี้เนี่ยอำนาจของเขาเนี่ยมันเริ่มสั่นคลอนเนี่ยมันก็เลยทำให้คสช.ที่คิดแต่จริงอำนาจจะอำมาตย์เต่าเนี่ยก็เพราะอย่างนี้แต่ถ้าวันนี้ภูมิพลยังเข้มแข็งอยู่เนี่ยไม่กล้าหรือเหมือนกับปี24เนี่ยปี24ยังเติบยึดอำนาจได้หมดแล้วในกรุงเทพเนี่ยแต่พอกษัตริย์ออกมาอยู่ความเพลนเนี่ยไม่กล้าสู้ไงแต่ถ้าตอนนั้นน่ะกษัตริย์ภูมิพลใกล้จะสวรรคตแล้วมานูนกิจกับกลุ่มยังเติบมันสู้นะสมัยนั้นนะอาจารย์หนึ่งกลุ่มยังเติบไม่มีแนวร่วมกับประชาชนยังตาสว่างไม่พอนะก็ใช่ไงเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันทหารเนี่ยมักจะพูดง่ายมั่นใจในอำนาจปืนไงมันไม่คิดจะทำมวลชนเนี่ยตรงนี้แต่พอมาตอนนี้มันไม่เหมือนกันไงเพราะตอนนี้เนี่ยพูดในฟังอำมาตย์เนี่ยไอ้ตัวพ่อเนี่ยใกล้ไปแล้วนี่ไปทำไมอ่ะดังนั้นไอ้คสช.วันนี้เพราะอย่างนี้แหละมันถึงคิดแกชิงอำนาจเองไงมันก็เดินตามหลังเปรมมาเดินตามหลังพวกนี้มาแต่พอมามีอำนาจวันนี้มันก็คิดพูดง่ายว่าล้มอำมาตย์ก่อนแล้วตัวเองขึ้นไปเป็นแทนไปใช่ไหมและมันมีช่องทางไงเพราะถ้าหากว่าอำมาตย์วันนี้ซึ่งสนับสนุนไอ้ตัวน้องสาวแต่ถ้าหากคสช.มันสนับสนุนพี่ชายและมันได้เปรียบตรงที่มันอยู่กับความถูกต้องตามกฎหมายนะถ้าพี่ชายขึ้นได้เนี่ยเปรมก็ไปยกชุดทั้งเปรมทั้งแปรปัดไปหมดไงแล้วคสช.ก็ขึ้นไปแทนอยู่ตรงนั้นไงเนี่ยตรงเนี้ยและความเปรมมันจะยอมเหรอเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเพราะไอ้ตัวพ่อก็ออกมาห้ามทับไม่ได้แล้ววันนี้เห็นไหมเพราะใครก็รู้แล้วนั่นนอนไม่รู้จะไปวันไหนอยู่เนี่ยปัญหาเนี่ยเพราะอย่างนั้นเนี่ยเขาบอกเขาสามารถตกลงกันได้ไหมเพราะเคยอยู่ด้วยกันมาเนี่ยคสช.กับไอ้อำมาตย์วันนี้มันตกลงกันไม่ได้ไงมันไม่มีทางแล้วมันทั้งที่รู้ว่าถ้ามันสู้กันเนี่ยมันก็เหมือนกับไปอยู่หอยกาบกับนกกระสาเนี่ยเป็นเหยื่อชาวนาทั้งคู่แต่ถามว่ามันจะตกลงได้ไงหอยกาบมันก็ไม่ยอมปล่อยเพราะถ้าปล่อยนกกระสาก็เอาเนื้อไปกินใช่ไหมนกกระสาจะปล่อยเนื้อก็ไม่ได้เพราะหอยกาบมันหนีปากเอาไว้ไงใช่ไหมตายทั้งคู่ไปดูสาธารณมันจะตายทั้งคู่นั่นแหละที่ผู้รักเลือดตายว่าประชาชนจะได้อะไรอ่ะประชาชนได้ก็คือไอ้ศัตรูมันกัดกันมันตายทั้งคู่นะทั้งที่มันรู้ว่ามันรบกันเนี่ยมันจะทำให้ฝ่ายเราได้เปรียบแต่มันก็ไม่มีทางอ่ะที่จะหยุดเนี่ยเพราะมันหน้ามืดตามัวต้องการเอาชนะนั่นแล้วและทีนี้สภาพเนี่ยมันก็อยู่ในถ้าสมัยก่อนว่าแผ่นดินสิ้นกษัตริย์เนี่ยพอแผ่นดินสิ้นกษัตริย์มันก็ลียุคไงทีนี้อาจารย์ครับครับคือเหตุการณ์ต่างๆมันก็เข้ามากขึ้นมากขึ้นนั่นคืออะไรนั่นคือว่าอย่างอำนาจบงการอยู่ข้างหลังอะไรแบบนี้มายาวนานเนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากเลยอะไรเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยเขาก็รู้พฤติกรรมหมดกันแล้วนะแล้วตอนนี้ประชาชนตาสว่างขึ้นจากไอ้ระบบสื่อสารในโลกาภิวัตน์เนี่ยนะเพราะนั้นอำนาจแบบนี้นะอาจารย์นะนับวันมันจะเสื่อมลงเสื่อมลงมันจะเข้มแข็งอย่างเก่าไม่มีทางผมฟันธงครับอาจารย์ใช่ใช่ถูกต้องนะครับแล้วเราเนี่ยต้องเข้าหาความจริงรู้ความจริงแล้วเราจะต้องทำไปตามเป้าหมายของพวกก็ในการจะวิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยก็ดูว่าวันที่29นี้แหละ28หรือ29จะก็ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยจะร่างเสร็จแล้วเราดูเนื้อหารัฐธรรมนูญว่าจะออกมา จะออกมาในรูปที่ผมวิเคราะห์หรือไม่ไอ้เรื่องที่มีชัยเนี่ยจะยอมตามที่คสช.เสนอไปทั้งหมดไม่มีทางเพราะมีชัยมาภายใต้การบงการของอำมาตย์ได้ยังไงและเพราะมีชัยร่างไปตามแผนของอำมาตย์ก็ทำให้คสช.ก็เลือดเดือดเนี่ยในขั้นสุดท้ายต้องเสนอไปเนี่ย
ประยุทธ์เนี่ยมันอาจจะมองไม่เห็นนะต้นโผล่ใช่ไหมอ่ะแต่พอใกล้ใกล้รัฐธรรมนูญออกมาแล้วเนี่ยไอ้ควายมันเนี่ยก็คงจะบอกเฮ้ยรออย่างนี้ไม่ได้ครับท่านรออย่างนี้เรียบร้อยเราหมดทั้งฝูงเลยนะไอ้นี่บางคนก็ถามว่าเอ้าก็เสนอคสช.แล้วทำไมไม่เสนอเสียก่อนล่ะทำไมปล่อยมีชัยร่างจน15วันสุดท้ายแล้วมาเสนออย่างเงี้ย1แสดงว่าประยุทธ์เองเนี่ยมันก็พูดง่ายว่าตายใจหลงทางมารู้หรือว่า2เนี่ยหมายว่ามันเนี่ยในขั้นสุดท้ายเนี่ยพูดได้มันเนี่ยรอเวลาในการที่จะรุกภาคในขั้นสุดท้ายเพราะถ้ามันเสนอมาก่อนเนี่ยหมายความว่ามันก็ทำให้พูดได้ว่าพูดได้มันก็สองอย่างคือระหว่างคณะกรรมการร่างมีชัยเนี่ยกับคสช.เนี่ยเขาเรียกเหลี่ยมจัดกันทั้งคู่และพอในขั้นสุดท้ายเนี่ยพอเนื้อหาจะออกมาคสช.ก็เห็นแล้วอ่ะแน่นอนต้องมีใครใช่ฝั่งอำมาตย์ไม่ใช่อยู่ฝั่งคสช.แล้วการฝั่งอำมาตย์เห็นไหมมันออกมาติดๆเฉยนะผู้รักเลยก็ได้เห็นไหมออกไหมเปลี่ยนก็ออกทีเห็นไหมพวกประสงค์เลยพวกพระจุนเลยเห็นไหมนั่นมันออกมาเนี่ยแล้วพวกประชาธิปัตย์อีกอ่ะอภิสิทธิ์พวกนี้ออกมาบ้านอยู่ดังนั้นเนี่ยต่างฝ่ายต่างไม่ยอมแต่ว่าหมายความว่ามันจะพลิกสถานการณ์ด้วยความได้เปรียบไงผมมองว่าเนี่ยไอ้ข่าวลือเรื่องจะรัฐประหารเนี่ยสูงมากนะหรือถึงการที่ว่าประยุทธ์เนี่ยหมายความจะรัฐประหารตัวเองมั่งนะประวิตรจะทำมั่งธีรชัยจะทำมั่งหวังอำมาทำบ้างเนี่ยมีข่าวเยอะเลยแล้วดูไอ้การปรับดุลกำลังในกองทัพเนี่ยผมยังไม่เห็นละเอียดทีแต่ออกมาในลักษณะว่าไม่มีการโยกไอ้ห้าเสือทบเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมจะไม่พูดรักใจมีข้อมูลบ้างหรือเปล่าผมไม่มีข้อมูลเลยครับเรื่องทหารอาจารย์ครับไม่มีข้อมูลเลยนะยังก็เนี่ยตามข่าวที่บอกว่าเนี่ยไอ้โผทหารออกมาเนี่ยห้าเสือไม่ขยับเพราะไอ้ทีแรกก็มีข่าวว่าไอ้พลโทเทพพงศ์ทิพยจันทร์เนี่ยซึ่งเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งเนี่ยจะถูกดันขึ้นไปเป็นห้าเสือทบองคือแล้วก็ในจดความลิขวิเคราะห์เอานะว่าไอ้คำพูดอะไรอย่างพวกนี้นะเชื่อถืออะไรไม่ได้หรอกครับมันไม่ใช่มันออกมาแล้วไงโหเนี่ยตอนนี้มันออกมาแล้วไงครับเพราะนั้นเราไม่ใช่มันแค่ข่าวนะคือเนี่ยโหมันออกเนี่ยเราก็ดูว่าการจัดวางกำลังในการไหนพูดไงดุลอำนาจระหว่างอำมาตย์กับไอ้คสช.เนี่ยเนี่ยในการโยกย้ายเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าคสช.เองเนี่ยวันนี้เนี่ยพูดได้ว่าเขาต้องการเอาคนของเขาเพื่อวางตัวให้เป็นผบ.ทบ.หลังจากธีรชัยนาควานิชเกษียณในไอ้กันยาเนี่ยใช่ไหมทีนี้เขาก็เตรียมจะดันไอ้คนโทเทพพงศ์ที่เป็นจันทร์ซึ่งเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งทีนี้แม่ทัพภาคหนึ่งเนี่ยแล้วจะแม่ทัพภาคหนึ่งจะขึ้นไปเป็นผบ.ทบ.ไม่ได้มันก็ต้องขยับขึ้นไปเป็นห้าเสือก่อนอาจจะไปนั่งตำแหน่งผู้ช่วยไงเข้าใจไหมทีนี้ห้าเสือมันอยู่เขาก็โยกวลิศโรจนภักดีเนี่ยซึ่งเป็นรองผบ.ทบ.และเกษียณเนี่ยรายปีนี้เนี่ยก็มาเป็นรัฐมนตรีเที่ยงไงออกจากกองทัพมาเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ตำแหน่งว่างพอตำแหน่งว่างเนี่ยหมายความว่าเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เนี่ยใช่ไหมซึ่งเป็นคนของฝั่งป๋าเปรมไงใช่ไหมดันคนนี้ขึ้นไปเป็นรองผบ.ทบ.ไงนี่ตรงนี้ไงเพราะว่าไอ้ฝั่งป๋าเปรมและสุรยุจุลานนท์ก็คือผู้ช่วยผบ.ทบ.คนนี้แต่ถ้าเทพพงศ์เนี่ยไม่ได้ขยับเนี่ยดังนั้นปลายปีนี้ไม่มีทางที่จะขึ้นผบ.ทบ.ได้ผบ.ทบ.ก็มีสิทธิ์อยู่2คนเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้ช่วยกับพิสิทธิ์สิทธิสารเสทบ
นี่ตรงนี้นี่คือการวางดูลกำลังเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เพราะไอ้ข่าวเรื่องการรัฐประหารเนี่ยมันก็มีสูงพร้อมกับไอ้ความขัดแย้งที่หนักหน่วงรุนแรงระหว่างอำมาตย์นะระหว่างอำมาตย์กับคสช.คือน่าจับตามากตอนนี้เนี่ยและผมมองว่าเนี่ยปลายเดือนเนี้ยดูเนื้อหารัฐธรรมนูญก็พอจะอ่านได้เลยว่ารัฐธรรมนูญที่ออกมาเนี่ยจะไปข้างไหนอำมาตย์ได้เปรียบประยุทธ์ได้เปรียบและก็เนื้อหาเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับได้ไหมของพรรคการเมืองต่างๆของประชาชนเพราะถึงแม้ว่าจะชิงความได้เปรียบระหว่างอำมาตย์กับโคสชแต่ว่าถ้าเนื้อหามันออกมาในลักษณะที่รับไม่ได้มันก็ยังไม่ผ่านอยู่ดีอ่ะมันไม่ผ่านประชามติเมื่อไม่ผ่านประชามติถามแล้วคสช.เนี่ยมันจะรอให้ไปทำประชามติเพราะถ้าไปรอให้ทำประชามติไม่ผ่านไม่ผ่านประยุทธ์ต้องรับผิดชอบเนี่ยมันก็เข้าทางอำมาตย์อีกอำมาตย์ก็เคลื่อนมวลชนมาเรียกร้องให้ประยุทธ์ลาออกอ่ะทีเนี้ยแล้วก็เลือกนายกกันใหม่ไงเข้าใจไหมถ้าประชามติผ่านเนี่ยก็แสดงว่าเนื้อหาเนี่ยทั้งอำมาตย์ทั้งคสช.เนี่ยคงจะคุมอำนาจไม่ได้พอคุมอำนาจไม่ได้ปล่อยให้เลือกขึ้นมาเนี่ยพรรคการเมืองที่ได้คะแนนมากก็เพื่อไทยกับประชาธิปัตย์และถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยประยุทธ์ก็ผงผางออกมาแล้วเนี่ยผมยอมไม่จะให้ประไต่กลับไปก่อน22พฤษภาผมยอมไม่ได้ยอมไม่ได้มันก็ยึดอำนาจแค่นั้นเองนะแค่ไหนอ่ะทางใดฮะมันเก็บอาการไม่อยู่ไงไม่ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้จะทำอะไรยอมไม่ยอมได้มันก็ยึดอำนาจก็เหมือนกับตอนมันยึดอำนาจเยอะแล้วเนี่ยตกลงกันตกลงกันได้หรือเปล่าเห็นไหมมันเข้าไปในที่ประชุมมันว่าเดี๋ยวผมออกไปข้างนอกคุยกันตกลงกันนะทั้งหมดอ่ะนั่งประชุมกันที่สโมสรกองทัพบกไปมันหายไปสักเท่าไหร่ชั่วโมงนึงกลับมาถึงเป็นไงครับตกลงกันได้เปล่าว่าตกลงไม่ได้ผมยึดอำนาจเห็นไหมไอ้นี่ก็เหมือนกันนะนั่งพอได้ไหมผ่านไหมถ้าไม่ผ่านก็ไม่ต้องไปทำแรงดิผมก็ยึดอำนาจเองแล้วผมก็ร่างขึ้นมาเองประกาศเลือกตั้งเองตามรุ่นเนี่ยเพราะมันบอกแล้วว่ามันต้องเลือกตั้งนะใช่ไหมที่มันไม่บอกว่าเลือกตั้งด้วยรัฐธรรมนูญไงมันบอกยังไงก็ต้องมีเลือกตั้งอ่ะก็เลือกตั้งทีนี้มันเห็นรัฐธรรมนูญออกมาเองอ่ะทีนี้ประยุกต์ร่างเองเลยทีนี้ร่างเองเลือกเองเลยทีนี้แล้วก็เป็นรัฐบาลบริหารประเทศเองเลยทีนี้แล้วอย่างนี้อมาตย์ยอมเหรอคุณรับใจผมก็ได้ดูดีแล้วปีนี้แหละไอ้นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่นักลงทุนต่างชาติเขารู้เขาถอนทุนกลับไปหมดนะอาจารย์เขาก็อ่านสถานการณ์มันเหมือนกันแหละคนมันอ่านกระโดงครับนะมันอ่านสถานการณ์กระโดงการเนี่ยเขาถึงเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปแล้วก็ตอนนี้คนตกปลาเยอะแยะไปหมดนะนะบนก็อุปบไปหมดก็เพราะไอ้พวกนี้ขึ้นออกมาบริหารเนี่ยนะมันแล้วก็ยังคุยใหญ่คุยโตนะว่าทำดีอย่างงู้นทำดีอย่างนี้นะอาจารย์มันจะเอาอะไรไปโกหกคนเขาในเมื่อไอ้สิ่งที่มันประจักษ์ได้เห็นกับตาชัดๆมันเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ยังคุยอีกนะอันนี้แหละครับมันกูคุยแล้วก็โกหกมุกเก่าๆของเขาอย่างเงี้ยนะพวกเขาเนี่ยแล้วก็รู้กันอยู่แล้วเนี่ยคนก็บ่นกันอุบปับผมคุยกับพวกทางเมืองไทยบอกว่าเนี่ยไหวตัวนี้อะไรก็แย่หมดนะงานก็ตกงานกันเป็นแถวหมดร้อยคนตกงานนี่ร้อยละ20กว่าเนี่ยนะ25 26เนี่ยมันไม่เบาแล้วนะอาจารย์นะแล้วแนวโน้มมันจะตกขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วอย่างนี้แล้วมันจะอยู่ไหวหรือครับอาจารย์เขาเรียกว่าสถานการณ์เนี่ยมันทุกด้านเนี่ยพอถึงเวลาขึ้นมาแล้วมันก็สถานการณ์ทุกด้านสถานการณ์ทั้งเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหาหลายเรื่องนะที่มันจะรุมเข้ามาเนี่ยที่จะทำให้เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยก็เศรษฐกิจปากท้องเนี่ยก็สำคัญนะฮะคนไม่มีจะกินข้าวมาไหลแล้วสนุกนะอาจารย์
ก็ถ้าหากว่ามันเกิดการปะทะกันนะระหว่างอมาตย์กับนั่นน่ะถ้ามีการยึดอำนาจกันน่ะไม่ว่าจะฝ่ายอมาตย์ยึดอำนาจหรือว่าฝ่ายไอ้คสช.ยึดอำนาจใช่มั้ยคือวันนี้ไอ้ฝ่ายคสช.เนี่ยมันก็ยึดอำนาจได้นะวันนี้มันก็นะอาจจะประวิตรอ่ะครับได้ฮะแต่ไม่อาจจะตกลงกันแล้วก็ประวิตรก็ประกาศยึดอำนาจมันคือว่าขั้วเดียวกันน่ะพวกเดียวกันน่ะเขาบอกว่าการเมืองเนี่ยขั้นสุดท้ายเนี่ยการเมืองเนี่ยถ้ามันตกลงกันไม่ได้มันก็สงครามไงคุณยับใจมันมีข้อสรุปแล้วเนี่ยขั้นสูงสุดของการเมืองเนี่ยนะก็คือสงครามไอ้นี่ก็เหมือนกันนะถ้าขั้นสูงสุดของความขัดแย้งมันตกลงกันไม่ได้ไม่มีทางออกมันก็ต้องยึดอำนาจเนี่ยมันก็เห็นกันมาแล้วไม่เห็นยึดอำนาจปี49เนี่ยมันก็ตกลงกันไม่ได้ไงปัญหาการเมืองในที่สุดก็ยึดอำนาจยึดอำนาจแล้วมันก็ยังตกลงกันไม่ได้จัดให้มีเลือกตั้งก็ยึดอำนาจอีกไงแล้วก็ไอ้ตอนนี้มันก็เกิดไอ้แตกขั้วกันเองอีกไอ้แตกโกนขนาด2ขั้วเนี่ยคิดดูเนี่ยยึดอำนาจปี49มันแค่2ขั้วยึดอำนาจปี57 2ขั้วแล้ววันนี้ปี59เนี่ยมัน3ขั้วนะตอนนี้ขั้วมันเพิ่มขึ้นอ่ะปัญหาความขัดแย้งมันเพิ่มขึ้นไงเงื่อนไขมันมากขึ้นในที่สุดก็ย่อมยึดยึดจนกระทั่งไอ้พวกมันน่ะพังกันไปนั่นแหละถึงจบคือยึดแล้วมันภาพพจน์ดูแล้วไม่ดีแต่มันจำเป็นจะต้องยึดนะอาจารย์ใช่ไหมฮะมันก็มันตกลงกันไม่ได้ไงครับครับมันจำเป็นแล้ววันนี้ถามว่าระหว่างอำมาตย์กับคสช.มันตกลงกันไม่ได้แล้วนะตอนนี้มันตกลงกันไม่ได้ผมมองว่ามันตกลงกันไม่ได้เพราะสุดท้ายเนี่ยถ้ามันตกลงกันได้มันโน่นแหละมันไปเรื่องชิงบัลลังก์อ่ะมันตกลงกันได้ไหมอ่ะตรงนั้นอ่ะทีนี้เราจะอธิบายว่าเอ้าถ้าตกลงกันได้หรือว่าตกลงกันได้ว่ามันเอ้าเนี่ยถ้าเราทะเลาะกันเองทั้งอำมาตย์คสช.ทะเลาะกันเองเดี๋ยวขวางประชาชนขวางทักษิณก็ได้ประโยชน์ดังนั้นเราก็ตกลงกันเด้รอมชอมกันเด้ไม่ต้องมาปะทะกันน่ะแล้วตกลงกันยังไงอ่ะเอาอย่างนี้ที่เราการให้ขวางพระบรมขึ้นขวางที่ไอ้คสช.สมุนนี่ขึ้นเป็นกษัตริย์ขวางเปรมขวางประชาธิปัตย์ยอมไหมอ่ะก็นี่แหละครับเนี่ยผมว่ามันไอ้ของเราเนี่ยมันซับซ้อนหลายเงื่อนหลายต่อหลายไขแล้วเกินอย่างเรายกตัวอย่างในไอ้สมัยอเมริกาสงครามไอ้ที่มีสงครามกลางเมืองที่ประกาศเลิกทาสเนี่ยมันมัวง่ายฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ไม่ตกลงกันก็เอากันเลยนะนิดเดียวง่ายนิดเดียวของเรานี่มันไม่รู้อะไรเลยซับซ้อนเหลือเกินอาจารย์ไอ้นั่นแค่ว่าจะเลิกทาสไอ้ควายใต้ไม่ยอมไม่เลิกทาสควายเหนือเลิกทาสยังตายกันเป็นไม่รู้กี่หมื่นไงใช่ไหมก็ใช่ครับเพราะมันนองง่ายอ่ะเขาไม่ตกลงกันไม่เอาฟาดกันของเราเนี่ยดูนะมันมีอะไรอยู่ข้างหลังอะไรอำนาจนู่นอำนาจนี่โอ้ยหมดก็ถ้าสมมติว่าตกลงกันอย่างที่ว่าเนี่ยเอาแหละให้พระบรมขึ้นให้พระบรมขึ้นก็แสดงว่าอำมาตย์ชุดเปรมเนี่ยก็ต้องถูกออกหมดไงแล้วก็ชุดคสช.ก็ขึ้นไปเป็นองคมนตรีแทนครับนี่แหละแต่ถามว่าชุดปราบเปรมก็ยอมไหมอ่ะทำให้มันวุ่นวายซับซ้อนพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะไม่ใช่องคมนตรีนะคือถ้าพระบรมขึ้นนี่หมายว่าองคมนตรีทั้งชุดต้องไปหมดและพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่มีหลังพิงเพราะประชาธิปัตย์ถึงแม้จะหลังพิงวังพิงเจ้าแต่วันนี้มันไม่ใช่เจ้าคนเดียวแล้วไอ้แต่ก่อนเนี่ยพิงเจ้ามาตลอดก็ชิงภูมิพลน่ะแต่วันนี้ถ้าภูมิพลไม่อยู่เนี่ยเจ้าเนี่ยมันกำลังจะชิงกันนะแปรปัดมันพิงน้องสาวนะมันไม่ใช่พิงพี่ชายนะแต่ถ้าพี่ชายขึ้นเนี่ยหมายว่าแล้วพี่ชายเขาจะเอาแปรปัดเขาจะเอาไอ้องคมนตรีชุดนี้เหรอเขาจะเอาไอ้กลุ่มนายทุนต่างๆที่อีโออยู่กับน้องสาวเหรอเขาจะเอาพระราชวงศ์ที่อยู่กับน้องสาวเหรอนี่ปัญหาทีนี้ถ้าสมมติเอาน้องสาวขึ้นเอาถ้าพี่ชายยอมเอาน้องสาวขึ้น
อน้องสาวขึ้นก็หมายว่าองคมนตรีก็ยังอยู่ตามเดิมและคสช.เนี่ยมันก็ต้องไปรองบ่อนเพราะว่าใช่ไหมอ่ะมันจะขึ้นมาเป็นอำมาตย์ชุดใหม่ได้ยังไงอ่ะใช่ไหมแต่ชุดเก่าก็ยังมีอ่ะนี่ถามอ่ะและคสช.ตกลงไงอ่ะที่มันมายึดอำนาจที่มันมานั่นอะไรก็เหมือนประยุทธ์พูดนะแล้วมันได้อะไรอ่ะแต่ประยุทธ์มันไม่ได้พูดตรงนี้มันว่าผมไม่ได้อะไรอ่ะผมทำเพื่อประเทศชาติไม่ใช่มันพูดได้สวยเท่านั้นเองประเทศชาติเนี่ยมันตกลงกันไม่ได้ไงทำเพื่อประเทศชาติทุกอย่างก็เศรษฐกิจก็ตกเอาตกเอาตกเอานะแล้วไอ้สมคิดจตุรพิทักษ์เดี๋ยวนี้ไม่เป็นท่าเลยนะไม่เหมือนสมัยนั้นเลยนะอาจารย์ตัวมาแล้วไม่ไหวเศรษฐกิจดันยังไงดันไม่ไหวคือในทางเศรษฐกิจเนี่ยคสช.มันไปไม่รอดแล้วไอ้หมอบุ๋ยไปไม่รอดแล้วมันก็ด่าทักษิณเอาไว้เรื่องประชานิยมอย่างงุนอย่างนี้เป็นสิ่งที่เลวช้างไม่ได้สุดท้ายพอไปไม่รอดมันก็ต้องเปลี่ยนนโยบายเรื่องเศรษฐกิจเอาหม่อมอุ๋ยไปแล้วเอาสมคิดมาเพราะสมคิดก็มือเศรษฐกิจประชานิยมนั่นเองแล้วในที่สุดมันก็ใช้ประชานิยมเพียงแต่เปลี่ยนชื่อนะจากประชานิยมเป็นประชารัฐกองทุนหมู่บ้านมันก็เหมือนเดิมบ้านเอื้ออาทรก็เปลี่ยนเป็นบ้านประชารัฐไอ้ทุเรศโทษทีครับ มันก็เอาของเขามาแล้วเปลี่ยนชื่อเข้าใจไหมอ่ะเหล้าเก่าในขวดใหม่ไงเล่าเหมือนเดิมมา28ดีกรีเหมือนเดิมอ่ะเพียงแต่เปลี่ยนชื่อที่หัวขวดแค่หน่อยว่าไอ้นี่เล่าคสช.ไอ้นั่นมันไอ้ของเก่ามันเล่าทักษิณแต่มันก็น้ำเล่าน้ำเดิมนั่นเองเปลี่ยนยี่ห้อแค่นั้นเองนะแล้ววันนี้มันก็ไปไม่รอดนะอย่าว่าแต่สมคิดเลยต่อไอ้สิบสมคิดมันก็ไปไม่รอดแล้วอย่างนี้มันจะทุทุรังไปได้อีกนานไหมนะในเมื่อเศรษฐกิจมันทุรังจนด้วยแหละจนกษัตริย์สวรรคตแล้วมันก็เกิดการลุกขึ้นสู้นั่นแหละหรือว่าตอนนี้มันอาจจะลงมือห้ามหันกันเองก่อนก็ได้ก่อนที่กษัตริย์สวรรคตเพราะตอนกษัตริย์สวรรคตเนี่ยใครคุมอำนาจอยู่คนนั้นก็มีสิทธิสนับสนุนคนที่ตัวเองสนับสนุนขึ้นไปและตัวเองก็กลายเป็นอำมาตย์ใหม่ในการที่จะไปเกาะอยู่กับอำนาจตรงนั้นกษัตริย์องค์ต่อไปเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้อำมาตย์คุมนะไม่ใช่คุมอำมาตย์นะภูมิพลเนี่ยคุมอำมาตย์นะและตรงนี้องค์ต่อไปไม่ว่าจะเป็นพระบรมหรือพระเทพเนี่ยถูกอำมาตย์คุมนะคุณยุทธเพราะอะไรอ่ะเพราะถ้าหากว่าใครขึ้นไปเนี่ยก็โดยการสนับสนุน ถ้าพระบรมขึ้นไปก็โดยการสนับสนุนของคสช.เห็นไหมไม่ใช่ขึ้นไปโดยบารมีของตัวเองไงเพราะโดยบารมีของตัวเองเนี่ยอำมาตย์กลุ่มเปรมเขาไม่เอาไงเพราะเป็นศัตรูกันนะเข้าใจมั้ยนั่งขึ้นไปนั่งตรงนั้นได้ก็หมายว่าอำมาตย์ชุดคสช.นี่ก็มีอิทธิพลเหนือกษัตริย์เข้าใจมั้ยแล้วทีนี้ถ้าฝั่งน้องสาวขึ้นไปก็โดยการสนับสนุนของฝั่งอำมาตย์เปรมไงเข้าใจมั้ยไม่ใช่ขึ้นโดยบารมีของตัวเองอ่ะเพราะตัวเองต้องชิงจากพี่ชายอ่ะเข้าใจมั้ยนางนั้นก็ต้องอยู่ใต้ไอ้อำมาตย์เปรมอ่ะเพราะฉะนั้นอำมาตย์ต่อไปเนี่ยมันจะกลายเป็นโจโฉนะคุมพระเจ้าเฮียนเต้ไงคุณยุทธพระเจ้าเฮียนเต้เป็นไอ้เป็นฮ่องเต้แต่คนที่มีอำนาจคือโจโฉไงเนี่ยต่อไปอ่ะถ้าน้องสาวขึ้นไปเนี่ยก็หมายความว่าเปรมถ้าเปรมไม่ไหวแล้วก็สุรยุทธก็จะเป็นโจโฉแต่ถ้าหากว่าพระบรมได้เป็นกษัตริย์ประวิตรกับประยุทธ์ก็เป็นโจโฉไงโจโฉ1โจโฉ2ใช่มั้ยก็ต้องบอกประวิตรประธานองคมนตรีใช่มั้ยก็ต้องบอกว่ามึงเป็นกษัตริย์ก็หมายว่าประยุทธ์ก็เป็นองคมนตรีที่จ่อคิวรอขึ้นเป็นประธานถ้าประวิตรหมดทั้งหมดประวิตรก็เหมือนสุรยุทธวันนี้จ่อที่จะขึ้นแทนป๋าเปรมไงใช่มั้ยนี่ครับอาจารย์ครับคุณวีนาครับว่าก็พวกเรามารวมกำลังโค่นล้มระบบเผด็จการในสิ้นซากดีกว่านะถ้าไล่ก็สาธารณประชาธิปไตยก็จะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีได้ค่ะครับก็เราก็อยากได้อย่างนั้นก
ก็ถ้าเมื่อไรมันลงมือห้ามหันกันระหว่างหอยกาบกับนกกระสาเราก็จับแกงทั้งคู่เนี่ยคือสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นที่ผู้รักพยาไตว่าแล้วเราจะได้นี่แหละจะได้แกงทั้งหอยกาบทั้งนกกระสาเนี่ยอยู่ในหม้อเดียวกันเออหอยกาบดูผัดเผ็ดนกกระสาเนี่ยหมายความว่าคั่วพริกเอามาคั่วเลยนะเออมันต้องคั่วนานๆหน่อยนกกระสามันเหนียวไงนี่มันใกล้เข้ามาแล้วนะที่พูดเนี่ยมันไม่ใช่เอาใจช่วยตัวเองหรือว่าเป็นการปลอบใจเราเนี่ยวันนี้มันใกล้เข้ามาแล้วนะผมบอกไอ้ทีแรกผมว่าวันลุกขึ้นสู้เราเนี่ยกษัตริย์สวรรคตใช่ไหมไอ้สี่ชัดเจนนะใช่ไหมครับคุณยุทธทำได้ไหมที่ผมบอกหนึ่งแนวทางชัดเจนเราไม่เดินแนวทางสภาเราต้องใช้แนวทางนอกสภาเป็นแนวทางหลักทำไมเราไม่ห้ามหรอกใครสู้ในสภาเราไม่ว่าแต่เราเดินนอกสภานั่นคือแนวทางชัดเจนเป้าหมายชัดเจนเราไม่ใช่เป้าหมายล้มประยุทธ์ไม่ใช่เป้าหมายล้มอภิสิทธิ์แต่เป้าหมายล้มระบบกษัตริย์เป้าหมายใช่ไหมอ่ะล้มร้อยประยุทธ์มันก็ไม่จบหรอกก็เหมือนเที่ยวที่แล้วอ่ะใช่ไหมล้มถนอมก็ไม่จบใช่ไหมล้มสุจินดามันก็ไม่จบเพราะฉะนั้นเป้าหมายชัดเจนและปลายทางของเราก็ยกเลิกราชอาณาจักรไปเป็นสาธารณรัฐเนี่ยนั่นปลายทางชัดเจนเราไม่มีระบบกษัตริย์และวันลุกขึ้นสู้เราบอกว่ากำหนดเอาไว้เมื่อกษัตริย์สวรรคตสาการลุกขึ้นสู้จะมาถึงแต่วันนี้ดูแล้วเนี่ยกษัตริย์ไม่ทันสวรรคตเนี่ยผมดูเนี่ยสาการลุกขึ้นสู้ก็ทำท่าจะเกิดขึ้นแล้วจากการปะทะกันระหว่างอมาตย์กับคสช.นี่เพราะมันจะรอให้กษัตริย์สวรรคตแล้วชิงกันไม่ได้มันต้องชิงกันก่อนไงเข้าใจไหมอ่ะพอกษัตริย์สวรรคตเนี่ยวันนั้นมันศึกมันระเบิดแล้วไงเข้าใจไหมแต่ความเตรียมพร้อมเนี่ยตอนนี้มันต้องเตรียมพร้อมเพื่อความได้เปรียบถ้าเป็นการชกมวยก็คือวันนั้นเป็นวันชกแล้วไงแต่ตอนนี้ต่างควายต่างต้องเตรียมไงเตรียมความพร้อมในการที่จะทำให้ตัวเองชนะในวันชกชิงแชมเปี้ยนมันก็ปะทะกันก่อนแล้วตอนนี้เห็นอย่างนี้เราสบายใจมากหยุดครับน่าจะอาจจะได้กลับบ้านเร็วขึ้นนั่นน่ะสิเราก็ทุกคนก็หวังกันอย่างนั้นนะครับที่จะได้เห็นความหายนะของบรรดาพวกพูดผีปีศาจทั้งหลายนะครับแต่ตอนนี้ก็น่าวิตกเหมือนกันนะฮะพี่น้องซึ่งเป็นชาวเกษตรกรแล้วก็ชาวไร่ชาวนาทุกท่านไฟแรงก็สั้นหนักตอนนี้นะครับก็แต่ถ้าผมเนี่ยไปตกกระดักกระดาเนี่ยเป็นเรื่องเลยคุณยุทธนี่ขนาดมีนาแรงขนาดนี้เนี่ยคุณคิดดูดิแล้วฤดูฝนเนี่ยมันจะมาถึงตอนไหนอ่ะฤดูฝนมันต้องโน่นแหละมันพฤษภาไปอ่ะใช่ไหมมีนาเมษาพฤษภาแล้วถ้าแรงเหมือนกับปีที่แล้วไปตกตอนไหนอ่ะสิงหา มันยังอีก 5-6 เดือนนะไหวเหรอก็พอดีกันเนี่ยผมว่าก็อย่างที่อาจารย์ว่านั่นแหละนะก็ในเมื่อถ้าเจอสภาวะอย่างนี้นี่ประชาชนก็อาจจะลุกขึ้นได้เร็วหน่อยได้แต่คาดหวังเท่านั้นเองนะครับนี่แหละแล้วท่านผู้รักประชาธิปไตยคิดยังไงครับแต่ก็เกี่ยวกับอะไรครับพูดถึงภัยแล้งนี่ฮะโอ้ภัยแล้งเนี่ยนะถ้าฟ้าฝนมันปกตินะธรรมดาแล้วบางปีเนี่ยนะสมัยผมเด็กๆเนี่ยปลายเมษาก็เริ่มมีฝนแล้วนะครับได้ตอนนี้ไอ้บ้านเมืองอะไรมันผิดปกติไปหมดเนี่ยนะมันหาคำตอบไม่ได้ถ้าเมษาไม่ตกอีกเดือนเนี่ยวุ่นเลยนะครับผมว่านะหนักนะฮะเรื่องนี้หนักไม่ใช่เบาๆเลยนะแล้วจากพยากรณ์เนี่ยเขาบอกว่าจะไปกระดักกระดาสิงหาคมกระดักกระดาเสร็จเลยอาจารย์เพราะว่ามันอยู่ในสภาพอะไรไอ้เอ็นโก้เนี่ยตอนนี้ไงมันไม่ใช่ปกติอ่ะปกติอย่างผู้รักใจบอกอ่ะนั่นมันปกติแต่วันนี้มันสภาพมันเกิดไอ้เอนิโยนานิโยอะไรตรงเนี้ยก็คือมันแรงผิดปกติไงแล้วมันก็แปรปรวนไม่ใช่แต่ประเทศเรานั้นทั่วโลกนะใช่ไหม
ก็เรียกว่าบ้านเมืองเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยเป็นทรราชเนี่ยฟ้าฝนมันก็ไม่เป็นใจด้วยไงเข้าใจมั้ยครบซ้ำคำซักวิบัติมันจะเกิดต่อประเทศแม้แต่โหราศาสตร์เขาก็บอกว่าดาวมฤตยูก็ทับดวงเมืองเข้าไปอีกเห็นมั้ยคือถ้าบ้านเมืองมันเป็นปกติเนี่ยมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไงมันต้องเกิดทุกภิกภัยอย่างนี้แหละครับมันถึงจะเกิดเข้าใจมั้ยแล้วก็ดาวมฤตยูทับดวงเมืองก็บอกเมื่อ84ปีก่อนก็โน่นน่ะ2475ไงแล้วก่อน2475ก็ทับดวงเมืองทิ้งกษัตริย์ราชการที่3ตายแล้วเกิดโรคระบาดตัวนั้นมาทับดวงเมืองไอ้รอบที่2ก็2475เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมาทับดวงเมืองอีกนะในรอบนี้84ปีเที่ยวนี้ทั้งกษัตริย์ตายแล้วก็ทั้งเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับนี่ไม่ใช่ผมแช่งนะผมฟังดูตามที่โหนเขาพูดแต่โหนก็ไม่กล้าพูดตรงๆไงพอพูดตรงๆเดี๋ยวก็ติดคุกและตอนนี้เนี่ยคุณยุบสังเกตไหมอ่ะไอ้เรื่องที่มันจะตามจับเราประเทศต่างๆเงียบแล้วนะตอนนี้เพราะมันต้องไปเจอปัญหาภายในเยอะตอนนี้ประยุทธ์เนี่ยเงียบแล้ว เออแต่ก่อนเนี่ยแม่พวก112เนี่ยมันพูดอยู่เรื่อยต้องไปตามจับต้องอะไรขอตัวหน่อยตอนนี้ไอ้เงียบเลยเงียบแล้วเรื่อง112มันไม่พูดถึงแล้วตอนนี้เห็นไหมไอ้เรื่องนี้นะครับยังไงเขาก็ไม่เอากับมันหรอกครับ112เนี่ยนะถึงมันไม่เงียบมันก็เขาก็ไม่เอากับมันฟันธงได้เลยแล้วครับนะหลายๆประเทศเขาไม่เอาด้วยหรอกเขาไม่มีเขามีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรเนี่ยนะเต็มที่เลยที่ผมอยู่อะไรอยู่เรื่อยๆหลายๆแห่งเนี่ยเขาพูดไม่ได้ทั้งนั้นนะครับแม้ทางนายอังกฤษเองก็ยังพูดได้นะอาจารย์เล่นได้อะไรเล่นเอามาเล่นตลกได้อะไรได้พูดได้อะไรได้นายอังกฤษเองเนี่ยนะเขายังทำได้เต็มๆเลยหนักๆด้วยนะผมดูไอ้การ์ตูนที่เขาล้อเลียนเรื่องนี้นะแหมมันหนักๆอยู่ด้วยนะเขายังไม่เห็นมีเป็นอะไรไม่มีใครติดคุกสักคนนะอาจารย์บางคนก็มองว่าเนี่ยเครือจักรภพเนี่ยอยู่ได้แค่อายุอลิซาเบธเป็นงั้นไหมอ่ะผู้รักแท้ใจนิวซีแลนด์ก็เห็นว่าทำท่าจะนั่นอยู่แล้วนี่เห็นว่าจะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนธงชาติเปลี่ยนอะไรเนี่ยก็โหวตไปแล้วไม่รู้จะผ่านไม่ผ่านนะผมก็โหวตไปแล้วนะครับนะโหวตไปแล้วเดือนนี้โหวตไปแล้วเปลี่ยนธงคือไม่เอาสัญลักษณ์ของยูเนียนแจ็คของอังกฤษอะนะให้เป็นอิสระตัวเองอะไรแบบเนี้ยได้ก็อย่าลืมนะก็คือจากอภิมงกิจเวลานี้ยังมี59ประเทศนะอาจารย์ไม่ใช่น้อยๆนะ59ประเทศนะฮะเสียเราเห็นเล็กๆแบบนั้นนะยังอีก59ประเทศไม่ใช่เบาๆนะแล้วก็แต่ละประเทศเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้คดีหมิ่นไม่มีตัดทิ้งไม่ได้เลยนะครับแต่ที่ใหญ่ๆก็มีแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับนิวซีแลนด์ไม่ใหญ่ในแอฟริกาบ้างตามเกาะเองต่างๆบ้างนะแล้วก็ประเทศในกลุ่มเครือเซาท์แอฟริกานะแล้วก็อินโดมาเลเซียสิงคโปร์นี่ยังใช่นะอาจารย์ไม่ใช่ยังใช่นะใช่เหรอใช่ฮะอินโดมาเลเซียกับสิงคโปร์นี่ก็อยู่ในเครือจักรภพนะผมนึกว่าพ้นไปแล้วก็พ้นแล้วแต่ก็ยังอยู่อ่ะเพราะว่าเคยเป็นอย่างอะไรอ่ะเคยเป็นอาณานิคมคือไม่ได้ยินว่ายังอยู่ในเครือจักรภพนะคือก็ถ้าเครือจักรภพนะคือยังต้องถือว่าอลิซาเบธสมุทรไอ้ทุก4ปีหรือ2ปีเนี่ยเขาจัดกีฬาคอมมอนเวลเกมเนี่ยหมายถึงกีฬาเครือจักรภพเนี่ยนะเอามาเลเซียก็อย่าสิงคโปร์ไปแข่งได้แข่งนะอินเดียเนี่ยก็ยังได้ไปนะแม้ทั้งนั่นแล้วเนี่ยก็ถืออยู่ในเครือจักรภพมันก็ยังเคยอยู่อะไรแบบนี้หลายๆประเทศยกเว้นอเมริกาประเทศเดียวนะที่เขาไม่ได้เอาไปนะอเมริกาเป็นผู้สังเกตการเฉยๆพี่ใหญ่เป็นผู้สังเกตการเฉยๆเนี่ยทุก4ปีเขาจะจัดนะใหญ่ฝ่ายเอเชียนเกมอีกนะแล้วสถิติก็ดีกว่าอะไรฝ่าเพราะว่ามันมีประเทศคนตัวใหญ่ๆทั้งนั้นน่ะนะแข่งขันกันอะไรแบบนี้นะก็โอเคนะครับก็ข่าวก็พูดยังอาจารย์พูดนะว่าที่ออกมาว่าถ้าหมดฟีนิสเบตไปแล้วก็
ก็จะสั่นคลอนไปไม่ใช่น้อยนะมันก็เป็นความจริงครับเนี่ยหลายหลายข่าวว่าทุกวันนี้เขาก็พยายามปรับตัวนะอาจารย์นะลูกหลานฟินสุเบศแต่ละคนต้องทำงานกินทั้งนั้นน่ะนะทำงานทั้งนั้นน่ะไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วได้ตังค์นะอาจารย์คือจะได้ก็ได้จากผลผลิตจากไอ้ที่เก็บดอกออกผลที่ดินเขาเช่าอะไรเนี่ยได้ส่วนแบ่งแล้วนะจะพอหรือพอกินแต่นี่เขาก็ต้องทำงานน่ะคือเขาไม่ทำก็ได้แต่ก็คือทำลดความกดดันเท่านั้นเองนะผมคิดนะอาจารย์นะลดความกดดันของสังคมไปเท่านั้นเองอ่ะถ้าไม่ทำมันความกดดันจะสูงอะไรแบบนี้ก็เลยทำงานอะไรกันทุกคนทำงานหมดแล้วครับเนี่ยครับคุณวินาก็บอกครับว่าไอ้บอดตายไปนานแล้วครับอาจารย์สมมติถึงช่วงชิงความเป็นหนึ่งเพราะมันรู้กันผมยังไม่เชื่อข่าวนี้ผมคิดว่ายังไม่ตายหรอกครับก็หลายปากนะครับถ้าตายเนี่ยมันไม่สามารถจะปิดได้ในทางกฎหมายไงอะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าทางคุณวินานี่เคยที่ก็ว่าตายนี่หมายความว่าในตายแบบสังฆราชฮะก็คือพูดง่ายว่าที่มันอยู่ทุกวันนี้ก็คือสายยางถ้าถอดสายยางออกก็ไปเรียบร้อยแล้วก็สภาพเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละใช่ไหมแล้วจริงๆเนี่ยมันก็เท่ากับผิดรัฐธรรมนูญนะเพราะกษัตริย์เนี่ยมันไม่เหมือนกับไปสังฆราชเนี่ยกษัตริย์เนี่ยจะเอาผู้ปฏิบัตินะปฏิบัติหน้าที่แทนไม่ได้คุณยุทธสังฆราชเนี่ยหมายความเมื่อสังฆราชยานสังวรเนี่ยไม่รู้สึกตัวเนี่ยสมเด็จเกียวเนี่ยปฏิบัติหน้าที่แทนพระสังฆราชหรืออย่างสมเด็จช่วงเนี่ยเขาเรียกว่าสมเด็จช่วงเนี่ยตำแหน่งวันนี้ตำแหน่งก็คือว่าที่สังฆราชแต่ยังไม่ได้แต่งตั้งแต่กษัตริย์เนี่ยว่าที่กษัตริย์ไม่ได้รักษาการแทนกษัตริย์ไม่ได้ต้องมีผู้สำเร็จราชการทีนี้ผู้สำเร็จราชการเมื่อกษัตริย์ไม่สามารถปฏิบัติราชภาระได้ก็คือเซ็นหนังสือไม่ได้ไงไปบัตรพระราชานี่ก็คือเซ็นหนังสือไม่ได้ต้องมีการตั้งผู้สำเร็จเนี่ยตรงเนี้ยแต่วันนี้ผมเชื่อว่ากษัตริย์พูนพลนั้นเซ็นไม่ได้ถ้าจะเซ็นก็มีคนอื่นจับมือให้เซ็นหรือไอ้ที่พูดกันว่าโทษพระบาทไงก็มีคนเซ็นแทนแบบเนี้ยซึ่งมันผิดกฎหมายนะจริงๆอ่ะถ้าว่าทำกันอย่างนี้จริงจริงเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วเนี่ยมีการรื้อฟื้นกับติดคุกกันหัวโตใช่ไหมไอ้พวกที่ปิดบังในตรงนี้มันเท่ากับละเมิดรัฐธรรมนูญใช่ไหมเนี่ยมันมีปัญหาเพราะดูสภาพแล้วเนี่ยมันเซ็นไม่ได้หนังสือถ้าเซ็นก็เหมือนกับคนแก่ที่ไม่รู้สึกตัวลูกหลานจับมือให้เซ็นปอปลาตัวเดียวแบบนี้ได้ไงคนตายแล้วก็ยังจับให้เซ็นได้ใช่ไหมน่าจะอยู่ในสภาพอย่างนั้นนี่แหละครับท่านผู้ฟังนะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านพลักประชาธิปไตยมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับก็ไม่มีแล้วครับแต่ก็พูดถึงไอ้กษัตริย์ที่ไม่สมประกอบหรือว่าสติสตังไม่สามารถจะทำอะไรได้แล้วเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ผิดอะไรกับคนตายหรอกครับนะแล้วตอนนี้ปัญหาที่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้สั่งงานไม่ได้สั่งอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยนะแสดงว่ามันหมดแล้วแล้วตอนนี้ไอ้กลุ่มบุคคลที่เต้าอำนาจแล้วก็สร้างข่าวมาให้เราทุกวันเนี่ยนะไอ้กลุ่มนี้แหละครับเนี่ยคนที่เต้าอำนาจขึ้นมาเพื่อต้องการอะไรเนี่ยแล้วก็คงเข้าใจกันแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ถึงอย่างไรนะเราก็คงจะไม่ยอมรับในสิ่งเหล่านี้แล้วครับเพราะโลกมันเป็นศตวรรษที่21แล้วนะยังไงก็จะต้องให้มันเป็นไปครับได้แบบสมบูรณ์แบบเหมือนอารยประเทศเขาเท่านั้นเองแล้วพูดเท่านี้ผิดตรงไหนก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยเราต้องการเท่านี้นะแล้วมันจะทำกันได้ในลักษณะไหนทำแบบไหนทำยังไงนะเราก็ต้องคอยดูกันต่อไปแล้วเราเป็นกำลังใจ 100% ครับคือยังไงเราก็จะต้องการ 100% คือประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเหมือนนายประเทศเขาเพราะว่ามันจะได้พัฒนาประเทศพัฒนาประชาชนพัฒนา
สิ่งต่างๆให้มันสมดุลกันแล้วก็ความยุติธรรมความได้ในสังคมเนี่ยนะมันก็จะดำเนินได้ครับถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วยังไงมันก็ยังไม่ได้หรอกครับเพราะเขาไม่ยอมแล้วเขาก็ไม่ให้นะแล้วยังไงมันก็ต้องถึงขั้นที่จะต้องสู้กันนะครับนะยังไงมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะฟังที่ของผมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมั่นใจได้เลยครับเราต้องเดินหน้าสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างเดียวแล้วก็รวมตัวกันให้แบบมีเอกภาพเนี่ยแล้วไม่มีพลังอันไหนที่มันจะมาต้านทานพวกเราได้ครับในประวัติศาสตร์ก็บอกว่าอย่างนั้นนะครับก็โอเคครับเชิญอาจารย์ครับสวัสดีครับครับแล้วดูข่าวไปอุดรหรือเปล่าอ่ะวันนี้ฉายาประยุทธ์ควายหมื่นแม้แต่ควายยังไม่เอาเลยควายยังไม่เอาเลยนะเนี่ยแสดงว่าคุณยุทธ์ล้างข่าวไปอุดรอ่ะไปป้อนย่าควายไม่สนใจไงประยุทธ์ถึงกับตัดพ่อเลยควายทำไมไม่ชอบก็อย่าประยุทธ์ควายหมื่นอย่าว่าแต่นะอย่าว่าประชาชนอย่าว่าต่างชาติแม้แต่ควายยังไม่ยกไม่เอานี่ถ้ามันไปเจอเรียกหมาไม่มานี่ก็แสดงว่าคือธรรมดาก็บอกหมาเมินอย่าไปอันนี้ควายเมินครับครับก็อาจารย์ก็มีคนก็ส่งข่าวมาเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้ก็มีรถถังนะครับก็มุ่งเข้ามาในกรุงเทพนะครับก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ข่าวนี้ก็เราก็ฟังกันไว้นะครับก็อย่างที่อาจารย์ว่านะครับก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปไม่ได้นะคือพอมีข่าวแล้วมันจริงทุกทีอ่ะเรื่องยึดอำนาจในคนยุคครับเข้าใจไหมอ่ะแล้วไอ้นี่ข่าวเนี่ยมันก็ต่อเนื่องมาหนาหูนะและทีนี้เราไม่ใช่ความแต่ข่าวเราดูสถานการณ์เนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันตึงเครียดถึงขั้นว่ามันจะต้องปะทะกันแล้วเนี่ยผมบอกว่าดู28-29เนี่ยเนื้อหารัฐธรรมนูญเนี่ยออกมาเนี่ยเกิดเรื่องแน่ครับก็สายสองฝ่ายเขาก็วางกำลังกันอยู่ก็แน่นอนใช่ไหมก็ว่าเนี่ยระหว่างอำมาตย์กับคสช.เนี่ยมันก็มีกำลังในกองทัพกันทั้งคู่นะและทีนี้เนี่ยยังไงผู้นำเหล่าทัพเนี่ยที่มันมีอำนาจอยู่เนี่ยมันก็ต้องชั่งน้ำหนักเหมือนกันอย่าคิดว่าแล้วมันจะตามรัฐบาลนะไม่ใช่ว่าเป็นรัฐบาลถ้าตามรัฐบาลแล้วทำไมรัฐบาลเพื่อไทยทำไมมันสั่งไม่ได้ล่ะยังไม่มันตามอำมาตย์เพราะอำมาตย์เนี่ยได้เปรียบนะในกองทัพเนี่ยเพราะเนี่ยเขาอำนาจที่สะสมมานานอำนาจสะสมมานานอำนาจบารมีอำนาจเงินอำนาจอะไรต่างๆมันได้เปรียบยังไง เพราะฉะนั้นโอกาสสูงมากที่จะต้องมีการทุบโต๊ะกันมันไม่มีทางที่จะรบโจมตกลงกันได้ตรงนี้เพราะเราเตรียมรับสถานการณ์เถอะครับอันนี้เราเตรียมรับสถานการณ์อย่างไรเนี่ยตรงนี้พวกเราเนี่ยให้เกิดประโยชน์มันควักกันไม่ใช่เราไปควักกับมันและไม่ใช่เรานั่งบนภูดูเสือกัดกันแต่เราจะใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ตอนที่มันห้ำหั่นกันนี่แหละมันจะไม่ระแวดระวังไงใช่ไหมเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้ทำไมมันไม่จบตามจับตามขอตัวเราเพราะมันไม่มีเวลาที่จะมาตามเราแล้วมันมัวแต่จะระวังกันเองแล้วใช่ไหมดังนั้นเราเนี่ยต้องเคลื่อนไหวกันให้มากคนที่อยู่ในประเทศวันนี้ต้องเคลื่อนไหวบอกต่อๆไปเตรียมเรื่องหาทางที่จะเตรียมกำลังเรื่องเตรียมจัดตั้งอะไรตรงเนี้ยใช่ไหมแล้วบิ๊กจิ๋วเนี่ยมันก็ออกมาจังหวะนี้แสดงว่าอ่านสถานการณ์เหมือนกันก็คงไม่ช้านี่แหละนะครับก็ทุกท่านก็เตรียมพร้อมได้นะครับผมว่าเนี่ยหลังไอ้ปลายเดือนนี้แหละอาจจะก่อนก็ได้อาจารย์ก็ยังไม่รู้ก็คือมันต้องออกมาว่าเนื้อหารัฐธรรมนูญจะออกมาอย่างไรอ่ะก็ผมมองว่าเนื้อหารัฐธรรมนูญเนี่ยอำนาจเนี่ยเขาไม่ตามคสช.แน่แต่พูดง่ายว่าอาจจะเอาบางอย่างใช่ไหมแต่ยังคงความได้เปรียบถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคสช.มันก็ไม่ยอมไงเพราะช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีเนี่ยคสช.ก็ออกมากล้าวเลยบอกมันยอมไม่ได้ไงแต่คำว่ายอมไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการเมืองหรอกใช่ไหมยอมไม่ได้ว่าเนี่ยกษัตริย์ตายแล้วใครจะขึ้นไงใช่ไหมอ่ะคนของตัวเองขึ้นคนของตรงข้ามขึ้นอ่ะนี่ตรงนี้อ่ะมันเดิมพันกันอ่ะประยุทธ์มันถึงบอกว่าชีวิตเลยมันพูดถึงชีวิตเลยนะ
ว่าชีวิตจริงๆด้วยครับครับครับก็ขอบคุณครับอาจารย์แล้วก็ขอบคุณท่านรักประชาธิปไตยก็วันเสาร์หน้านะครับก็คงจะเป็นเวลา10โมงเช้านะอาจารย์ใช่ไหมครับ10โมงเช้าครับ10โมงเช้านะครับทางเมืองไทยนะฮะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณวีนานะครับคุณทิดแดงคุณจาโบก็ขอบคุณทางอาจารย์หวานแล้วก็ทีมงานนะครับแบมบูเน็ตเวิร์กแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้รายการ LA Meeting นะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุชัยแล้วก็ทีมงานอาจารย์สุชัยแล้วก็ท่านผู้รักประชาธิปไตยนะครับหากมีอะไรขาดตกบกพร่องนะครับผมยูเอลเอก็ขอน้อมรับแต่เพียงผู้เดียวนะครับวันนี้ก็ขอกราบลาท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วก็อย่าลืมนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับจะเกิดขึ้นได้นั้นก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนเราทุกท่านไม่มีอำนาจใดๆนะครับที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าอำนาจของประชาชนครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพรอวันนะครับซึ่งจะใกล้เข้า